Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaw santi kwam metta kwam chamroen chak ekung Allah subhanahu wa ta'ala dai prot prasop dai phinong phu mi kiat thi rak la khorop thuk than อัลฮัมดุลิลละนะครับขอชุกรขอบคุณต่อลอสสุบฮานนะฮูวาตอลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในทุกสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอาจารย์ซิดิกมูฮัมมัดไซยิดนะครับแต่ทราบจากท่านอิหมัมที่ประสานงานก็คือท่านอาจารย์ซิดิกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับติดภารกิจต่างจังหวัด นะครับท่านอิหม่ามก็ได้มอบความไว้วางใจให้ผมมาทําหน้าที่แทนนะครับวันนี้ต้องขอมาอัฟท่านพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้พี่น้องรอนานพอสมควรนะครับซึ่งโดยปกติผมจะเข้านะครับในโปรแกร,รมบรรยายนี้นะครับช่วงสิบโมงกว่ากว่านะครับแต่วันนี้10บโมงครึ่งแล้วนะครับช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อคืนผมไปบรรยายนะครับแล้วก ใช้รถคันสีเขียวนะที่เคยที่เคยใช้ประจำนะครับก่อนถึงบ้านนิดนึงนะครับเครื่องมันดับนะครับเครื่องมันดับไปเลยก็โชเฟอร์ก็บอกว่าครูเครื่องมีปัญหาแล้วนะครับรถยนต์มีปัญหาผมน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทิ้งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็สตาร์ทติดนะครับแล้วก็ขับกลับมาถึงบ้านนะครับประมาณสักกิโลเดียวนะครับก่อนก่อนถึงบ้านเมื่อเช้าก็ให้ให้ช่างนะครับแล้วก็น้องชายช่วยดูให้ก็ปรากฏว่า มันน้ำมันแตกนะครับนักเรียนเขาก็บอกว่าไม่น่าละความร้อนมันขึ้นแบบสุดเลยนะนะครับก็มาเช้าเติมน้ําขวดใหญ่ไปสองขวดเติมไปเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดเลยนะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะใช้คันที่เคยใช้ประจําก็เลยออกจากบ้านช้านิดนึงนะครับแต่ดีที่ว่าอัลฮัมดุลิละนะครับวันนี้การจราจรไม่ค่อยหนาแน่นเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าแชร์กันทางไลน์นะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ รถติดมากที่สุดในกรุงเทพหมหานครคนก็เลยกลัวนะครับมันมีแชร์มีโพสต์ออกมาแบบนี้ก็เลยทําให้เส้นทางตลอดมาเนี่ยไม่ถึงกับติดขัดอะไรมากก็เดินทางมาถึงเมื่อสักห้านาทีที่ผ่านมาก็ต้องขอมาอ้าวด้วยนะครับก็รอ,อนิดนึงไม่เป็นไรนะนะครับอนุญาตจะรลอสุบหาห์อตะลาให้การเรียนการสอนในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อรลอสุบหาห์นหัวตาลาเนียดนะครับเราเราเรียนเพื่อ เป็นอิบะาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาแล้วเวลาเราเนียดว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺจะไม่เอาโทษไม่เอาผิดเพราะว่าเราอยู่เรายังอยู่ในระหว่างการเรียนการสอนอยู่การศึกษาอยู่นะครับก็อลัลลอฮฺจะอนุโลมจะยกโทษให้เพราะเรายังอยู่ในช่วงของการระหว่างศึกษาหาความรู้แล้วถ้าหากอลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงประสงค์ให้เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะ เราก็จะได้ผลละบุญเทียบเท่ากับคนที่ออกจีฮัตในหนถางของ Al ala, ลอสซุบาฮานะนหุวาตาอาลาวก็เนี่ยเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับของบทเรียนเตาฮีดนะครับมีเรื่องที่จะเรียนประจัสัมพันธ์กับพี่น้องสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือนะครับผมอาจารย์นับดุลอสุเลยมัดนะครับโดยตําแหน่งก็คือเป็นครูใหญ่ของ โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับนำคำขอบคุณในนามของโรงเรียนคณะครูนักเรียนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะครับท่านประธานจัดงานนะครับท่านฟารุกเส้นขาวท่านประธานในพิธีฮัยียูซุปนะครับหรือเชคยูซุปชุ่มชื่นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่14ที่ผ่านมาโรงเรียนจัดงานกันกุศลนะครับในลักษณะของการบริการเลี้ยงเป็นอาหารโตะจีนนะนะนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องนะครับ จากมัสยิดเรยาดิสุนันหลายท่านหลายครอบครัวเดินทางไปร่วมงานทั้งในนามส่วนตัวแล้วก็ในนามของมัสยิดนะครับก็แขกเหลือนะครับล้นหลามไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติช่วยงานนะครับไปร่วมงานจนกระทั่งเสร็จงานเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละถ้าหากการต้อนรับขับสู้ในวันนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเพราะว่า นะครับอาคารอนเนกประสงค์ของศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามที่คลองเก้าเนี่ยเราถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะใน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 พื้นที่น้องจอกนี่นะครับก็ยังแน่นขนาดไปด้วยพี่น้องนะครับจำนวนโต๊ะ420โต๊ะนะนะครับซึ่งอัลฮัมดุลิละนะครับจำนวนโต๊ะเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทักทายนะบางแว่นผมเจอนะ นะหลายท่านไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทักทายนะครับเพราะว่าผมเองต้องเป็นเจ้าภาพรับแขกแล้วในช่วงพิธีก็ไม่ได้พิธีเปิดนะครับก็เลยไม่ได้ต้อนรับขับสู้อะไรเท่าที่ควรก็ยอมรับนะว่าบกพร่องในในในส่วนนี้แต่ว่าเรามีคณะกรรมการมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ยืนต้อนรับพี่น้องอยู่ทางด้านหน้างานก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็ขออัลลอฮฺสุบฮานะหัตะลาพระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้กับทุกท่านนะครับอย่างมากมายนะขอให้ เป็นกำลังใจช่วยเหลือกันไปนะครับแล้วก็ขอโอกาสตรงนี้นะครับถือโอกาสเชิญพี่น้องเที่ยวใหม่เลยนะครับเที่ยวใหม่เลยงานครั้งนี้นะครับที่ผ่านมานี่ผมได้รับคําชมนะจากพี่น้องว่าถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะผมยังเสียดายท่านวิลันนะบิลันวันนั้นนะครับไม่สบายแล้วก็มียานาซาม,มีอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวให้คนมารับเลยอินชาลอ นะครับท่านอิหมามก็ฝากสลามไปถึงใครตาใครหลายคนนะก็ถือเป็นงานที่ที่เราประสบความสําเร็จมากนะเดี๋ยวอินชาลอนะครับเราจะจัดเป็นลักษณะของการเลี้ยงน้ําชาการกุศลอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีนะครับหลังจากงานของมสยิริยาดิสุน,นันแต่เที่ยวนี้อินชาลอไปกันได้ทั้งหมดนี่เลยนะอินชาลอนะครับนะไปกันอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ รับปากมาจากหลายๆหน่วยงานเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เรามีองค์กรสาธารณกุศลของเรานะที่เป็นองค์กรมุสลิมน,นะครับองค์กรอลามของเราที่ช่วยดูแลทําหน้าที่ในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับในหลายๆพื้นที่ มีทั้งที่เดือดร้อนนะครับอย่างหนักเลยแล้วก็เดือดร้อนอธรรมดานะเหมือนกับน้ําท่วมท,ทั่วไปนะครับแต่ว่านะครับผมก็รับปากจากพี่น้องที่ท,ท,ที่เขาทํางานดูแลในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณาภัยนะครับว่าถ้าผมมีโอกาสไปบรรยายตรงไหนก็จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็จะช่วยรณรงค์นะครับขอรับความช่วยเหลือตอนนี้มีอยู่หลายจุดเลยสมัพันธ์เครือข่ายของสัมมนจุฬาราชมนตรีนะครับก็ กำลังขอรับความช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้เขาไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปตั้งครัวนะครับช่วยปรุงอาหารช่วยทำอาหารเพื่อที่จะดูแลนะครับแล้วก็แจกจ่ายในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหานะครับของมูลิธิศรัาชนนะครับฝ่ายบรรเทาฝ่ายบรรเทาทุกข์นนะก็ไปลงพื้นที่แล้วก็ตั้งครัวเหมือนกันนะครับ ก็มีหลายๆอ,อย่างของอที่คนสวนหลวงนะครับของฮัยิมูซาม่วงดีตอนนี้ก็กําลังทําหน้าที่ในการรวบรวมอยู่นะครับก็จะเดินทางไปมอบความช่วยเหลือในวันที่21วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้นะนะครับวันนี้เขาจะเดินทางกันนะครับก็ถ้าพี่น้องมีความประสงค์นะครับอยากจะมีส่วนร่วมพี่น้องสามารถโอนเข้าบัญชีของแต่ละหน่วยงานได้เลยนะโดยโอ,โอนตรงเข้าไปเลยนะครับที่สมาธมเครือข่ขายก็ได้ ที่ยาตีมทีวีก็ได้นะครับหรือที่ทีเอ็มนะครับก็เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้นะครับหรือเนี่ยอย่างบางอาลีเนี่ยเขาเป็นกรรมการของของอะไรนะปาะชากรสัทธาชนนะครับจะทำงานร่วมกับยาตีมพี่น้องก็ฝากผ่านบางอาลีไปก็ได้นะครับหรือจะฝากผ่านผ่านผมก็ได้เมื่อวานผมก็ตั้งรับบริจาคที่มูลนิธินะครับร่วมกับกลุ่มชาบาบกลุ่มเยาวชนอาสาก็ได้น้ำใจจากพี่น้องมาพอสมควรทีเดียว ก็ฝากกับพี่น้องที่นี่นะผมเข้าใจว่าที่นี่ก็เคยน้ําท่วมมาก่อนแล้วก็ท่วมเยอะนะครับแต่ว่าคงไม่เท่ากับอุบลราชธานีนะครับที่เราเห็นนะครับท้องน้ําที่มันสูงนะเท่ากับสายไฟที่อยู่บนยอดเสาอ่ะพี่น้องลองเห็นดูเสาไฟบ้านเรานะว่ามันสูงขนาดไหนแต่ที่อุบลราชธานีในบางพื้นที่น้ําท่วมนะครับถึงสายไฟเลยนะครับจึงเป็นเหตุทําให้การไฟฟ้าเขาต้องตัดนะครับ หย,ห,ยห,ยหยุดการการ,ก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 รจ่ายไฟฟ้านะครับเต็มพื้นที่ก็อยู่ในความมืดกันตลอดนะครับปั๊มน้ำมันอะไรอะไร,ะไรที่เป็นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็หยุติหมดเลยนะนะครับอยู่กับเทียนนะครับอาหารการกินก็ไม่สะดวกนะวันนี้อ ah. ัลลอฮฺสุบฮานุตลาพรงทรงทดสอบพว,พวกเขานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับกินดีอยู่ดีนะครับกินได้นอนหลับนะ แต่บางคนอาจจะมียินนะมั่งในบิลาน <laughs> นะช่วยขออนุอาให้ท่านบิลานนะครับบิลานถูกยินรบกวนนะถูกยินรบกวนอยู่ก็ขออนุอานะครับให้อัลลอฮฺสุบไบร์ฮฺตะลาปกป้องนะครับคนดีเวลาอาซาญิยินยินหนีหมดเลยนะครับเวลาเราอาซาญเวลาเราอ่านอายากุรุศีอันซุรออัลบะกราะนะครับประสนุนลอัลลอฮฺสุบไบร์ฮฺตะลาแนะนําว่าใครที่อันซุรออัลบะกราะอัลลอฮฺสุบไบร์ฮฺตะลาจะให้ยินเนี่ยมันหนีนะครับยินจะไม่เข้าบ้าน แล้วก็สายศาสตร์พวกอวิชาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรกับเราได้นะครับก็พอเราดูอาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับคนทำงานศาสนาคนที่อยู่ในแวดวงศาสนานะครับก็คงจะเรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องสองเรื่องนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับช่วยเป็นกําลังใจช่วยสนับสนุนกิจกรรมความดีต่างๆที่ทำแล้วเป็นผลงานของพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนอัลโมฮัรรัมอยู่นะพี่น้องประสงค์จะถือศีลอดสุนนะก็สามารถถือศีลอดได้ในช่วงนี้นะครับเรื่อยไปนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่เดือนซาฟัรเราก็จะมีกิจกรรมนะครับการบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็คงจะเหมาะสมกับเวลาในช่วงนี้นะก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนะจะทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับนะแล้วเดี๋ยวผมถามทีละโต๊ะนะ เอาไหมไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยนะ,ะไม่ได้เอาหนังสือมาบางนะเพราะว่าเดิมทีวันนี้จะเป็นวิชาของอาจารย์ซิดีผมเข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แจ้งผ่านทางไลน์นะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเป็นการทบทวนความรู้เดิมส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็เข้าสู่บทเรียนใหม่งั้นเวลาเรามาเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะครับในในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเนื้อหามันจะได้ไม่เยอะมากนะจะได้ไม่เยอะมาก วันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนผ่านมาพี่น้องพอจะจําได้นะนะครับพอจะจําได้ว่าด้ยเรื่องตัวบทหลักฐานที่ศาสนาห้ามไม่ให้เราสวมใส่คําว่าสวมใส่นี่ให้หมายถึงผูกแขวนนะครับแปะหรืออะไรก็แล้วแต่จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่โดยมีเจตนาเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุมงคลนะหรือเป็นเครื่องรางของขังสําหรับ ปกป้องคุ้มครองภัยบาลอต่างๆให้พ้นจากตัวเราให้พ้นจากลูกหลานของเรายานพานะของเราบัานช่องของเราถ้าเรามีเจตนาแบบนี้หลักการศาสนาถือว่าเป็นอะไรครับที่เราเรียนไปเป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะอาราเลยเพราะการปกป้องคุ้มครองเป็นอำนาจเป็นความสามารถของใครครับของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องให้พ้นจากภัยบาลลภัยบาลลนะ่ะเป็นของอัลลอฮ อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เกิดแต่เราไปเอาสิ่งอื่นมาขวางภัยบาลลของอัลลอฮ์สู้กันได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเอาสิ่งอื่นมาแล้วเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถระงับภัยบาลลของอัลลอฮ์ได้ก็เหมือนกับเอาสิ่งนั้นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และก็ตาลาฉะนั้นในหลักการศาสนาถือว่าเราจะเอามาติดเอามาแปะเอามาแขวนเอามาผูกเอามามัดเอามาใส่โลหะ เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะแขวนที่ตัวเรานะครับหรือไม่แขวนก็นแล้วแต่ไปแขวนที่ลูกที่เต้าที่พาหนะนแะขวนที่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทั้งหมดนี้หลักการศาสนาในคําสอนจากอัลกรุรอานในคําสอนจากคาดีของรศูลถือว่าเป็นภาคีเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนสาระที่เราได้นําเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับ ประเด็นที่หนึ่งเลยอัตตกลีดฟีลุบสิลฮัลก็วัลคอยติวะนะวิหีมาลิมิธลิาลิกบทเรียนบทนี้สอนให้รู้นะครับว่าท่านรอซสนุลลอสนนลลอลองอัลลอฮฺสลัมชั้นใช้มาตรการขั้นรุนแรงเลยใช้มาตรการขั้นรุนแรงเลยนะครับในกรณีของบุคคลที่สวมใส่นะครับผูกแปะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นห่วงเป็นกําไลนะครับเป็นเชือกเป็นสายศีลอะไรในทํานองนี้นะครับ โดยความเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของของัขงสามารถช่วยปกป้องอะไรได้แต่นี้ในตัวบทหลักฐานะพูดเฉพาะเรื่องของกำไลข้อมือนะทำจากทองเหลืองหรือทําจากเชือกอะไรก็แล้วแต่แต่ทางนี้ให้หมายรวมถึงวัตถุมงคลลักษณะอื่นๆด้วยบางทีทําเป็นแผ่นแผ่นกระดาษบางทีทําเป็นแผ่นแผ่นอะไรแผ่นโลหะนะนะนะแล้วก็ลงอักขระเป็นภาษา,ขาเขมนบ้าง เป็นภาษามลายูบ้างหรือภาษาอาหรับบ้างก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีเราอาจจะยิ่งยิ่งไม่รู้ความหมายด้วยเนี่ยนะยิ่งอะไรครับยิ่งสุ่มเสี่ยงมากที่สุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้อความที่เขาเขียนเนี่ยเขาอาราธนาเขาขอเขาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบูชาอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างมีรายการวิทยุพี่น้องเคยฟังใช่ไหมครับตอนกลางคืนกลางคืนนะนะครับมันอยู่ใกล้ๆก้กับเสียงอิสลามนะครับถ้าเปิดไม่ดีมันก็จะเลื่อนไปอีกช่องหนึ่งเลย นะครับเขาจําหน่ายยาเขาจําหน่ายยาเป็นยาสมุนไพรนะครับของน่าจะเป็นนักร้องนะนะน่าจะเป็นนักร้องแล้วเขาชื่อสอนอะไรสักอย่างนี่แหละพี่น้องคงเคยได้ยินนะนั่นแะหละครับเขาบอกว่าใครที่อยากจะให้ยาเนี่ยรักษาถูกกโรครักษาหายอะนะต้องบูชาพระขันด้วยนะต้องเช่าพระขันหรือเช่าวัตถุมงคลของเขาเนี่ย เอามาบูชาพร้อมกับกินยาไปด้วยเนี่ยไอการกินยาเฉยๆนี่มันไม่มีปัญหาหรอกครับและวเป็นหน้าที่ของเราต้อง,องหายามรับประทานรักษาอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เวลาเราต้องไปเอาวัตถุมงคลเอาเครื่องรางของขังที่เขาเชื่อว่าเขาปลุกเสกแล้วแล้วมันจะมีฤทธิ์มีมีสิ่งที่จะช่วยดลบันดาลให้เราหายเร็วขึ้นพอเราไปเชื่อแบบนี้บางคนนะครับมุสลิมนะ่ย บางทีบางทีผมรอรอระหว่างรายการอะไรเงี้ยนะมันอยู่ติดกันก็มีเสียงแสกแสกเข้ามาบ้างเรียกนิคนนั้นนิยีเรนียกนิยีเงี้ยนิยีนี่ใครเนี่ยนิยีฮะฮะยีอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเรียกนิยีนะนิยีบ้างหรือว่าบางทีก็คุณป้าคุณอาคุณ,คณนาอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาชื่อที่ออกในรายการเนี่ยมันเป็นรายการสัมภาษณ์สดนะครับสัมภาษณ์ ก็เปิดโฟนให้ออกในรายการอยางงน,นะครับก็เป็นชื่อมุสลิมาเรานี่แหละนะครับก็แล้วก็จะเช่าพัะขันด้วยไหมเท่าไรล่ะถามกขาแล้วเท่าไรล่ะเนี่ยแสดงว่าใจ,จตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มคล้อยไปกับเขาแล้วถึงแม้เราอาจจะไม่เต็มใจ้อะไรก็แล้วแต่แต่เวลาเราไปอะไรไปไปซื้อไปเช่าของเขามาเนี่ย มันหลีกพ้นไหมครับหลีกไม่พ้นถามว่าเอามาแขวนไว้ไหมมาตั้งบนพานไหมป่าเราอาจจะซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ตรงไหนก็ได้แต่เวลาเราไปซื้อไปจ่ายสตังค์ให้เขาเนี่ยมันเท่ากับเช่าบูชาของเขาฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องอะไรครับต้องหลีกเลี่ยงเลยเราจะเอาของเราเองก็ไม่ได้นะจะเอาแบบอิสลามอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องเวลานั่งรถไปไหนมาไหนนะครับลองดูหน้ารถสิครับนะของต่างศาสนิกเขามีมีเป็นรูปอะไรนะแล้วก็ใส่กรอบแก้วแล้วก็แปะไว้ที่ อาคนโซนหน้ารถนะนะของเรามีไหมครับของเราก็มีแต่เป็นรูปกาบาจําลองรูปมสัสยิดฮารอมจําลองเล็กๆที่เขาซื้อกันเป็นที่ระลึกมาจากมะกามาดีนานะครับซื้อมาเสร็จแล้วเราก็มาซื้อกรอบแก้วนะเป็นเป็นโลหะคล้ายๆทรงถ้วยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้ที่หน้ารถของเราทําไมเราต้องทําแบบนั้น้วยละ่ะหลายคนก็เชื่อว่าอย่างในน้อยเป็นที่พึ่งทางทางใจไปไหนมาไหนจะได้ อย่างน้อยก็มีนึกอะไรไม่ออกก็นึกอะไรนึกกาบา <c oughs> นะจริงๆแล้วเราต้องนึกถึงใครก่อนเลยตั้งแต่เราเปิดบ้านนะนะเปิดประตูบ้านวันนี้เราจะไปไหนอ่ะจะไปธุระเนียนก็แล้วแต่นะครับเราลืมอัลลอฮ์ไม่ได้บิสมิลล์ไม่ได้ตะวักันตัวอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยแต่พอมาเปิดประตูรถเห็ <c oughs> <c oughs> นกาบาหูอ,อุ่นใจขึ้นเยอะเลยอ่าตกลงแล้วเนี่ยฮนะ ได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้อันตรายมากมากเลยนะฉะนั้นถ้าใครมีอะไรก็แล้วแต่ผมเคยแซวกับกับผู้ปกครองนักเรียนผู้ผู้ปกครองนักเรียนนะครัไม่ใช่สุนนะแต่ว่าเขาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะอยากจะให้ลูกมาเรียนศาสนาลูกจะได้อยู่ในในร่องในรอยนะครับเขาก็ขับรถมาไอ,อตอนเอาลูกมาสมัครนะผมไม่รู้อะไรรถที่รถเ็ามีอะไรแต่พอสมัครเสร็จแล้วลาจะกลับผมก็ถือโอกาสเดินไปส่งผู้ปกครองที่อะไรที่รถ ไปเจอผู้ปกครองแขวนไว้ที่หน้ารถเป็นรูปใบโพแม่เออถ้าแขวนเป็นรูปอะไรอัลลอฮ์มูฮัมหมัดแล้วยังพอทำนาเนี่ยเป็นรูปใบโพนะครับใบโพผมก็นาซี่ห้าถือโอกาสนาซี่ห้าเลยเขาก็รับฟังนะเขาก็ไม่เถียงไม่อะไรผมบอกว่าบางดีกว่าไหมไอรุ่นเนี้ยนะครับมันจะทําให้แคล้วคาดปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่น่าอุดหนุนไม่น่าซื้อมะถ้าทางที่ดีเนะี่ยซื้ออะไรเอารุ่นที่มันประหยัดน้ํามันนะบาง ถ้าแขวนแล้วถ้าแขวนที่รถแล้วแล้วมันไม่กินน้ํามันไม่กินแก๊สเนี่ยประหยัดน้ํามันนะผมว่ามีประโยชน์มากกว่าจริงไหมอ่าทาไมไม่ผลิตรุ่นที่มันมันไม่ได้มันทําให้ประหยัดน้ํามันประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานเคยเติมน้ํามันพันหนึ่งพอแขวนไอ้นี่แล้วเหลือห้าร้อยอย่างเงี้ยดีไหมอ่าอย่างเงี้ยทําไมไม่คิดผลิตมาใช่ไหมครับนี่แปงมาผลิตไอ้ที่มันไปแขวนแล้วจะแคล้วคลาดจะปลอดภัยจะไม่เกิดอุบัติเหตุ และบางทีนี่ลงอัขระเป็นอัขระที่เป็นทางสยศาสตร์นะเป็นภาษาคขมรเป็นอะไรแล้วก็มาแขวนไว้ในรถนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นท่านนบีมัสลลัลฮุอัลลิวะสลัมชั่นจึงใช้มาตรการขั้นรุนแรงเลยรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮสลัมสั่งให้ตัดเดี๋วนั้นรอซูลสั่งให้อะไรดึงออกเดี๋วนั้นเห็นไหมครับรอซูลจะไม่ปล่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเอาออกป่ารอซูลสั่งต้องจัดการให้เรียบร้อยภายใน เดี๋ยวนี้เลยในขณะนี้เลยนะครับอา้าวประเด็นที่สองบทเรียนบทนี้สอนให้เรารู้ว่าอันนัสฮาบีเหตุการณ์ที่เราซุนุลลอดสลาลลอหุนสลัมเจอนะเราสุนสนทนาสอบถามกับชายคนนั้นนะคนคนนั้นเขาเรียกอะไรนะคนคนที่คนที่เจอกับนบีศรัทธากับนบีเสียชีวิตเป็นในสภาพที่เป็นมุสลิมคนคนนี้เราเรียกว่าเป็นสฮาบะใช่ไหมครับ,รบเป็นสฮาบะสฮาบะกับเราเนี่ เทียบกันได้ไหมครับสหบาบ้นานนบีกับเราเนี่เทียบกันไม่ได้เลยนบีเห็นเหตุการณ์แล้วนบีก็ถามชายคนนั้นที่เป็นสหบาบ้นานนบีว่าเอ้ยกำไลกำไลทองเหลืองที่ใส่ไว้ที่มือเนี่ยใส่ทําไมอะ่ะสหบาห้นานนบีตอบว่าใส่เพื่อเป็นป้องกันโรควาฮหินะโรคปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวใครเป็นคนใส่ใครเป็นคนสวมกําไลเนี่ยใครสหบาบ้านขนาดสหบาห้นานนบีนะ นบีกับดุนบีดุเลยนบีบอกถอดออกเดี๋ยวนี้ถ้าเองไม่ถอดนะแล้วเองตายไปในสภาพที่กำไล้าข้อมืออยู่แบบเนี้ยมาอัฟละต์ตะอบดันไม่ได้เข้าสวรรค์เลยใครที่ไม่ได้เข้าสวรรค์เลยซอฮบ้านะ่ะคนดีขนาดนั้น่ะนบียังขู่ขนาดนี้เลยว่าถ้าตายไปในสภาพที่มีกำไลแล้วเชื่อว่าช่วยป้องกันน่นป้องกันนี่ได้ต่อให้เป็นซอฮบ้าก็ไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้าสวรรค์อ้าวแล้วสัมมาหาอะไรกับเราล่ะครับละหมาดครบมัง่งไม่ครบมัง่งบรรสุกก็ไปมัง่งไม่ได้ไปมัง่งกระท่อนกระแท่นอยู่แบบเนี้ยคนละเกรดกับซอฮาบะเทียบซอฮาบะไม่ติดเลยแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ใช่แค่ขอมือนะที่คอนี่ก็มีที่เอวก็มีที่อะไรที่ที่จั่วบ้านก็มีหัวเสาก็มีเราจะไปอยู่ตรงไหนวันเกียร์หมอมจะไปอยู่ตรงไหนขนาดซอฮาบะนบียังขู่เลย ถ้าเองเสียชีวิตไปในสภาพแบบนี้เองไม่รอดนะอลัลลอฮ์เล่นเลยเอลัลลอฮ์จัดการเลยครับนี่เดะเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยสหาบาห์ยังไม่รอดนะสหาบาห์ยังไม่รอดฟีฮีชาฮิดุลลิกะลามิสฮาบะห์อันนาชิรกัลอัสกอรออักบารุมินันกะบาอิริมโดยเหตุนี้เองบรรดาสหาบาห์นะครับเขาจึงถือเป็นความเชื่อความศรัทธาของพวกเขาเลยว่าแม้กระทั่งชิริกเล็ก รู้จักชีริกเล็กนะชีริกเล็กนี่ไม่ถึงกระตกศาสนาหรกนะชีริกเล็กที่เราบอกที่เราแปลว่าชีริกเล็กชีริกไม่ใช่ชีริกใหญ่เนี่ยแต่ถ้าถามว่าความผิดของมันน่ะมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับซอฮาบะเขาบอกร้ายแรงกว่าบาปใหญ่ทั้งหลายอ่ะพี่น้องลองช่วยกันนึกสิบาปใหญ่มีอะไรบ้างกินดอกเบีย้ยกินเหล้ามาวยาทำซีานาเนี่ยพวกลักขโมยพวกที่มีโทษทั้งหมดเนี่ยเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลย แต่ชีริกเล็กมีความผิดร้ายแรงมากกว่าบาปใหญ่มันเป็นบาปเหมือนกันแหละแต่ร้ายแรงกว่าบาปใหญ่ใช่ไหมครับเพราะชีริกเล็กนี่แม้กระทั่งคนดีคนซลแลวก็ยังแทบจะไม่รอดยังแทบจะไม่รอดน่ากลัวมากๆเลยนะครับประเด็นต่อมาอันนฮูลัมยอารบิลญาหาละความผิดบางอย่างนี่นะครับความผิดบางอย่างนี่ ไอการมาอ้างว่าไม่รู้นี่บางทีแก้ตัวไม่ขึ้นเลยนะครับบางทีอะไรเอามาอ้างว่าไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจจําไม่ได้เอามาอ้างมาได้โดยเฉพาะเรื่องเรื่องอากีดาเรื่องชีริกเรื่องอากีดาเรื่องชีริกนะครับเราจะมาอ้างว่าเนี่ยเห็นเขาทํากันก็แขวนตามคนอื่นเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเรื่องอากีดาเป็นเรื่องที่ตักลีดตามกันไม่ได้ จะเชื่อตามกันไปเป็นตุเป็นตะได้ไหมไม่ได้นั่นแหละาการศาส,ะสะนาอากีดาต้องเกิดขึ้นจากความเชื่อความมั่นใจอากีดานะครับความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสเนี่ยต้องเกิดจากความมั่นใจแต่ไอของที่ทําตามกันนี่ก็คือเชื่อตามคนอื่นเขาเขาทากันมาอย่างไงก็ทําตามกันไปโดยไม่โดยไม่ได้ปักใจไม่ได้มั่นใจอะไรมากมายนะนะครับแต่เรื่องอากีดานี่ปฏิบัติตามหลับหูหลับตามไม่ได้ต้องเกิดขึ้นจากความเชื่อ เพราะฉะนั้นเข,เ,เ,นะเขาจะไม่เรียกอีมานเลยนะเขาจะไม่เรียกอีมานเพราะอ ي ม ا ن นี่ต้องเชื่อต้องศรัทธาต้องเคารพต้องให้เกียรติต้องมีความรักต้องมีความผูกพันงั้นร้าเราจะเชื่ออลัลลอฮ์นะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเรียกอีมานได้ไหมฮะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีนะ่ะถือว่าอีมานยังครับกาเฟสเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์มีไปถามใครเขาก็รู้อัลลอฮ์มีแต่การอีมานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่เชื่อว่ามีเฉยๆแต่จะต้องเคารพให้เกียรติ รักเชิดชูเทิดทูนปฏิบัติตามคําสัง่งละเลิกตามคําห้ามทั้งหมดเลยต้องแบบนี้ทั้งหมดเลยงั้นเราบอกอัลลอฮ์มีแต่เราไม่เชื่อเราบอกอัลลอฮ์มีแต่เอาอย่างอื่นมาแขวนคู่กับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้อ่าผมเล่าผมเล่าพี่น้องฟังนิดหนึ่งผมตอนที่ผมยังเป็นนิสิตอยู่ที่หมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาด,ดีนะ มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแล้วก็พวกด็อกเตอร์หรือเชคที่เขาเป็นตัวแทนทางหมหาวิทยาลัยนะครับเขาเดินทางมาจัดสัมมนาทางวิชาการที่หมหาวิทยาลัยศรีนครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับเพื่อที่จะจัดสอบชิงทุนให้กับนักเรียนไทยผมเป็นคนต้อนรับเข้านะนะครับหกปีนี่ผมผมก็ทําหน้าที่มาตลอดปรากฏว่ามีเขาเรีกอมิดอามิดแปลว่าคณะบดี คณะบดีกุรเกคณะบดีคณะกุรอ่านนะกุรยากรอ่านนะครับท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการด้วยในการสอบคัดเลือกเด็กที่จะชิงทุนไปมาดีนะผมก็เอารถตู้อย่างดีเลยว i p นะครับรถตู้ว i p เอารถมุสลิมเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปเอารถคนอื่นเป็นไงครับรถคนอื่นบางทีเดี๋ยวมีอะไรตั้งหน้ารถใช่ไหมมี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 มมมเขียนบนหลังของลังขาเราก็หารถว i p ของมุสลิมอย่างดีเลยไปเพื่อต้อนรับคณะอย่างสมเกียรติรถไปจอดที่ หน้าสนามบินนะครับตอนนั้นเราใช้สนามบินดอนเมืองอยู่ยังไม่มีสวนนภูมินะครับยกกระเป๋าใส่ปิกอัพก็เชิญเชคทั้งหมดเนยนะนะครับในคณะเนี่ยมีเชคมมฮัมหมัดอายุมันหนึ่งคนเขาได้ยินชื่อนี้ไหมครับเชคมมฮัมหมัดอายุบนะครับเชื้อชาติของแกเป็นพมา่าอาราการโรฮิงญาเนี่ยแหละแต่ว่าแกไปเกิดที่นู่นนะครับแกก็ได้สัญชาติได้สัญชาติซาอุดิอาระเบียเป็นอิหม่าม,มสิทยินบี ปีนั้นแกเดินทางมาร่วมด้วยนะครับเชคโม hammad bin มฟิ a ฟ i f a ตตามีมีเชคโม hammad bin omar ะลา,าซึ่งเป็นเชคที่สอนอยู่ในมัสยิดนบีข้างเราดอเลยนะครับพ่อของแกสอนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแกก็มาเป็นด็อกเตอร์จบอเมริกานะครับมากัน7-8คนนะครับก็ตอนรับเชิญคณะขึ้นรถตู้ขึ้นไปได้สักพักหนึ่งอามิดกุลียเนี่ยกุลียกุรอานแกขึ้นทีหลัง คนแรกก็ขึ้นไปก็เข้าไปข้างหลังใช่ไหมครับเบาะหลังเบาะหลังแกขึ้นทีหลังแกก็นั่งตรงเบาะหลังคนขับเลยเบาะหลังคนขับเลยตรงข้างบนเนี่ยเป็นเป็นช่องแอร์ใช่ไหมอมองภาพออกนะเป็นช่องแอร์ตรงเนี้ยเขามีรูปอายะกุรอานแต่อายะกุรอุอานเขาทําเป็นสติ๊กเกอร์มีทีเหมือนกับที่มีขายทั่วๆไปเป็นลายศินนะนะเป็นรูปอะไรรู้ไหมเป็นรูปเนี้ยรูปอะไรอ่า เป็นรูปนกกลางปีกเป็นรูปนกกลางปีกของเขามีใช่หไหมเขาเขาติดกันรถอื่นๆน่เขาติดเป็นรูปรูปนี้ของเราก็ไปตัดอายะคุรอ่านเขียนเป็นลายศินเป็นรูปเดียวกับของเขาเลยพอมองปุ๊บเนี่ยนึกถึงนึกถึงนกกลางปีกนี่เลยเช็คพอขึ้นไปถึงพอเห็นลงลงลงให้หมดนี่เลยเช็คไม่ไปผมก็ไม่ตอนแรกไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็ผมก็ขึ้นนั่งกับข้างหน้ากับคนขับนะเดี๋ยวเราจะเด บอกแล้วก็พานาแนะนำนู่นน,นี่อะไรคะระหว่างทางเช็คลงมีอะไรพอลงไปถึงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะให้เขาไปคันนี้ต้องถอดอะไรเนี้ยถอดสติกเกอร์ที่เป็นอายะกุรอานเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วเขาถึงจะขึ้นรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกเอาอายะกุรอานมาทําเป็นเป็นอะไรครับเป็นรูปสัตว์ เป็นรูปสัตว์เขาดูออกว่าเป็นนกแต่เขาไม่รู้จักรกพญาอะไรในบ้านเราเนี่ยเขาไม่รู้จักแต่เขารูปว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นรูปนกรูปนกเขาบอกว่าเนี่ยบาปสองอย่างเลยหนึ่งทำรูปเหมือนกับอะไรมรคลุกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนาบีสั่งห้ามใครทํารูปเหมือนจําลองรูปของสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณเนี่ยพอถึงวันเกียร์มะอัลลอฮ์จะสั่งให้เราคนทำเนี่ยใส่อะไรให้ใส่วิญญาณให้ เอ็งเก่งใช่ไหมเอเ็งทําเหมือนของอัลลอฮ์จริงแล้วจริงไหมเห็นไหมครับเอ็งเก่งเนะี่ยถ้าเอ็งเก่งเอเ็งใส่วิญญาณให้แล้วใส่ได้ไหมครับ <im it> ใส่ไม่ได้ในหนึ่งคดีคดีที่สองก็คือเอาอายะกุรอ่านซึ่งเจตนาของอายะกุรอ่านเขาไม่อนุญาตให้มาทาแบบนี้เห็นไหมครับเอามาทำเหมือนกับเป็นเครื่องรางของขังแปะน่นแปะนี่อะไรแบบนี้ซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้คนอารับเขาก็ตําหนิกันเขามีขายเป็นอายะกุร์สีแขวนหน้ารถที่ตลาดมักกะนะครับอันนี้เขาก็รณรงค์ไม่ให้เอาไปแขวน จนกระทั่งในอดีตเนี่ยนะครับในมัสยิดเชาฟีอีนะอย่างที่บ้านเราทํากันอยู่เนี่ยบ้านเรายังไม่เข้าใจนะครับเขียนเขียนลายเลาะบ้างเขียนอะไรล่ะอายะกรุีบ้างเขียนอะไรบ้างที่ตัวมาหยัดนะเคยเห็นไหมครับเอาน้ํามานะแล้วก็ให้ให้ท่านครูมาเอานิ้วจุ่มน้ำมานะบางคนก็บกน้ําค้างเดือนนั้นเดือนนี้อะไรก็แล้วแต่มาจุ่มแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะที่อะไร ที่ถามเนื้อตามตัวตรงไหนเขียนได้เขียนอายะกุลสีเขียนวะกวนละวาดัดเขียนอันฟะลักอันนาสเขียนอันฟฟติยะด้วยความเชื่อว่าอายะกุรอานที่อยู่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยพอไปถึงวันเกียร์มาเนี่ยลงไปในกุบฏเนี่ยมันจะส่องสว่างเป็นอะไรเป็นรัศมีนะแล้วก็จะคุ้มครองไม่ให้โดนลงโทษโดนไฟโดนนุน่นโดนนี่ต่างๆซึ่งความเชื่อบวกนี้เป็นความงมงายทั้งหมดเลยในมัสยิดชาฟีอีนะครับเขาห้ารมทำเขาห้ามำทำเลย ใครมาเขียนเป็นตัวหนังสือนะหรือเอาอายะกุรอานเป็นกระดาษใส่มือใส่ผ้ากระฝันไปเนี่ยบาปเลยนะครับก็ถือเป็นบาปใหญ่เพราะเดี๋ยวอีกสี่วันห้าวันมาหยัดนี้เป็นไงครับเริ่มเน่าแล้วเริ่มเป็นน้าเหลืองน้าหนองแล้วอายะกุรอานไปอยู่กับอะไรอยู่กับน้าเหลืองน้าหนองเนี่ยฟตวาในมัสยิดนี่เขาไม่อนุญาตให้ทําเลยแต่บ้านเราทำไหมบ้านเรายังมีทําอยู่ทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าตัวเองอยู่ในมัสยิดชาฟีอี่มัสยิดชาฟีเขาไม่อนุญาตให้ทํานะก็ เนี่ยเช็คเช็คบอกเอาแกะให้ออกแกะออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรถในที่สุดก็ต้องคุยกับเจ้าของรถบังช่วยแกะหน่อยนะนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยหลักการศาสนาผมก็มาได้นึกเรื่องนี้นะเพราะว่าไอ้เราก็นึกแต่เรื่องว่าเอารถมุสลิมไปให้มันสะอาดสะอาดไม่มีไม่มีไมมอหนุนไอนี่อะไรแต่ปรากฏเช็คเขาอะไรเขาให้ความสําคัญแม้กระทั่งเขียนอายะห์ก็รอานเป็นลายศินแบบนั้นนะลายศินแบบนั้นก็ เนี่ยเรื่องนิดๆใน,น่อๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามแต่มันเป็นหลักการศาสนาสําคัญนะถ้าเราไปผูกผูกความเชื่อของเราเนี่ยเนี่ยตั้งกระแปะแปะสติ๊กเกอร์นี้มาเนี่ยอ๋อตารวจไม่ยุ่งเลยเนะผ่านลงผ่านด่านเฉลุยชฉลุยตกลงแล้วเรายกความดีความชอบให้ใครเนี่ยฮะให้กับสติ๊กเกอร์ให้กับกับกับนั่นแล้วลดูอาที่เราขอละ อัลลอฮ์มีอินนานัสอัลูกะฟีซาฟารินาฮาดัลบิตรรวัตตะควาวมินันอามะลิมาตาร์ดอเรื่อยไปนะไม่ได้อ่านและลืมและเพราะที่รอดนี่สติ๊กเกอร์ช่วยแล้วก็ไม่ต้องงอ้ออัลลอฮ์ละสิตะเไปนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลืมอัลลอฮ์มีสิก็มีสิ่งอื่นทดแทนนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะอ่าโอเคนะที่อธิบายผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับประเด็นต่อมานะครับ อันนาฮาลาตัมฟะอฟิลอาจิละบัลตัดุรุนะครับฮัตติสหรือบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่านอกเสียจากว่ามันจะผิดหลักการศาสนาเป็นความผิดไรแรงถึงขั้นนะครับชีริกกับอัลลอฮฺสุบาอตัลลาแล้วยิ่งไปกว่านั้นในดุนยานี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะนาบีบอกว่าที่แขวนป้องกันโรคโรคอะไรโรคโปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวน่ แขวนไปแล้วถามว่าหายไหมมันก็ไม่หายอยู่ดีนั่นแหละมันก็ไม่หายอยู่ดีใช่ไหมครับผมรู้จักคนคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆในในหมู่บ้านผมน่ยนะเขาปวดท้องเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วนะครับเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วนะครับปวดท้องไหลยเย็นแล้วปวดเท่าไหรก็ไม่หายซื้อยาธาตุมากินซื้ออะไรมากินไม่หายในที่สุดมีคนมาทักทําไมหน้าคำ้คำๆช่วงเนี้ย นะคนบ้านนอกใช่ไหมครับก็น่าจะดำๆแบบผมใช่ไหมแต่พอมีคนมาทักหน้าคำ้ำคหน้าคำ้ำคน่าจะไปให้ใครเขาดูสะหน่อยนะว่าเป็นอะไรมีอะไรมาคุมหรือเปล่าพอพูดแบบนี้เป็นไงมีอะไรมาคุมหรือเปล่าเรื่มอะไรแล้วครับกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วในที่สุดไปหาหมอครับไปหาหมอตอนนี้ตายกันหมดหมอเหมอืหมอตายกันไปหมดแล้วนะครับเรื่องนี้เกิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมผมอยู่ใกล้ๆพอจะรู้จักนะครับไปหาหมอ หมอก็บอกว่าปวดท้องแล้วกินยาไม่หายเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรติดแหละเคยพูดอะไรไว้หรือเปล่าว่าจะทําบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วมันยังไม่ได้ทําหรือเปล่านะเคยพูดจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทำเนี่ยติดตัวไหมติดตัวตอนนี้ถ้าเป็นพวกหมอหมอบ้านเราเนี่ยเขาจะเขาจะทำนายไทยทักว่ามันติดค้างมามันค้างมาทํำยังไงอ่ะงั้นเขาบอกว่ากลับไปเนี่ยเอาสักเย็นหนึ่งเย็นไหนก็ได้ แต่ต้องอาบน้ําก่อนอาบน้ำสามเย็นอาบน้ามน่ะน,นะหมอเขาก็ทําพิธีที่อะไรนชายชายชายแม่นะชายชายคลองอะนะมันมีมันมีสะพานทอดออกไปอาบน้ำสามเย็นครับหมดผ้าถุงไปสามผืนอ่พาพอเวลาอาบน้ําแล้วเนี่ยหมอคนนี้เขาจะต้องให้ปลดผ้าอะไรผ้าที่นุ่งอาบนุ่งกระจมอกเนี่ยชายคลองเลยนะครับพอปลดเสร็จแล้วพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วให้เอาผ้าเนี่ยอะไรทิ้งคลองปัดรังควานไปเลย ราะถ้าเก็บไว้ใช้เดี๋ยวมันก็มันเป็นของต่ำระถุงไปลเลยไปยทิ้งลอยไปเลยสามเย็นนวนไปกี่ผืนก็ดีเขาเขาก็เล่าว่าเขาก็เอาเอา,เอาผ้าเก่าๆนุ่งอาบอ้าวแม่นุ่งอาบพอพอเย็นว่าอีกเย็นต่อมาจะทำบุญสักสาหรับสองสาหรับอรารวาสเล็กๆปรากฏว่ายังไม่ทันเชิญแขกยังไม่ทันอะไรเลยนะเพียงแค่นัดช่างมาว่านัดคนทำกับข้าวนะว่าจะทำเมนูอะไรบ้างสักสองสามสาหรับเนี่ย ยังไม่ทันคุยเรื่องทําบุญเสร็จเลยปวดหนักมากทีนี้แบบยังไงละ่ะตัวงอเลยนะในที่สุดต้องตัดสินใจเอาไปโรงพยาบาลรู้ไหมครับเป็นอะไรไม่ใช่ผีไม่ใช่ยินไม่ใช่ใชัยตันนั่นนั้นแล้วติงแตกแตกแล้วนะครับจนกระทั่งไส่เน่าเลยอะหมอตัดออกมาเป็นคือบอย่างนี้ดาปีจนกระทั่งไอ้นั่นแล้วอะตกลงอาบน้ำสามเย็นจะช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ผ้าถุงหมดไปสามผืนช่วยอะไรไหมฮะไส่มันขาวขึ้นไหม ต่อส้ติดแม่ไม่ได้แล้วที่สําคัญอะไรลอยไปด้วยอะไรลอยไปฮะอากีดะมันลอยไปแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปเชื่อแล้วว่าเนี่ยมันติดมาจากนั่นจากนี่เป็นเพราะเราอย่างนั้นเป็นเพราะเราอย่างนี้เลยต้องอาบน้ำมนต์ปัดรังควานสะเดาะเขาะจุดทูบจุดเทียนอาบน้ำมนต์กันเนี่ยอ่างั้นเป็นความผิดอะไรอย่างเงี้ในดุนยาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลย นบีจริงบอกกับซอฮบะคนนะั้นเฮ้ยเอ็งอย่าไปเชื่อนะยิ่งเอ็งใส่ปอินฮาลาต์ซีดูกะอิลาว่านะยิ่งเอ็งใส่เอ็งก็ยิ่งม,มีแต่จะอะไรจะปวดอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องสังเกตด,ดูโดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องยินเรื่องเชตันนะ่ะถ้าเราไม่ทําให้มันมันจะยิ่งอะไรเรายิ่งแกล้งเราฉะนั้นฉะนั้นเว,เวลาเวลาพอไปทําให้มันต้มไข่สักสามลูกแล้วสามฟองแล้วไปตั้งไปตั้งหลังตู้หายเลย แต่ถ้าไม่ต้มไข่อะฮะไม่ไปบอกไปกล่าวกับมันที่นี้ชักเลยตอนที่เรียกก็แค่ปวดใช่ไหมครับฉะนั้นอันคุรอานจริงจริงยืนยันเอาไว้ว่าอันนหูกานาริยาลุนมินันอินสีนั้นคุรอ่านยืนยันเลยนะมีคนจํานวนหนึ่งอันนหูกานาริยาลุนมินันอินสียาอูนูนบิริยาลิมมินันจินนีคนพวกเนี้ยไปกลัวไปยอมไปสู่กให้กับพวกยิน ใครกลัวมนุษย์เรากลัวนะครับกลัวยินฟาซาดูฮุมรอฮกอพอไปกลัวทีนี้ยินมันได้อะไรเลยได้ใจได้ใจอ้าวเอ็งอยู่ในอนัตในคําขู่ของข้าแล้วเอ็งไม่เชื่อข้าใช่ไหมเอ็งไม่ต้มไข่ใช่ไหมเอ็งไม่เอ็งไม่ไม่อะไรไม่อรารวาใช่ไหมเอ็งไม่อินุนไอ้นี่เดี๋ยนี้ชักพอคนนี้ชักเสร็จเฮ้ยพอไม่ไม่ทำไอคนนู้นชักต่อชักกันเป็นแถวเลยแต่พอทําสักนิดหนึ่งเท่านั้นแหละ แค่ไปขอคำมาเท่านั้นแหละไปบอกไปกล่าวเท่านั้นแหละหายไหมหายฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สุบานตุตะลาบอกแล้วยืนยันเไว้ในในอันกุรอานเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเราไม่ยอมเป็นไงเขาก็ข่คมขู่เขาก็ข่มขู่อันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับหลักความเชื่อความศรัทธาฉะนั้นราสนุลลอสอัลลอฮ์สุลามจริงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้แก้ไข แม้กระทั่งกับซอฮาบะรอซูนปล่อยไหมรอซูนไม่ปล่อยนะครับอ้าวต่อมานะครับประเด็นต่อมานะบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าอัตสรีฮูบิอันนามันตะอัลละก็ใช่อันวูกิละอีไลฮีฮะดิษแล้วก็บทเรียนบทนี้พูดชัดเจนมากเลยนะครับไม่ได้อึมครึมอะไรนะนบ,บีบอกตรงๆเลยว่าใครที่ไปแขวนอะไรก็แล้วแต่ใครที่ไปแขวนอะไรก็แล้วแต่ อเล,ลือถือว่าเองไว้ใจสิ่งนั้นใช่ไหมเองถึงแขวนมันเองมั่นใจเชื่อใจใช่ไหมงั้นข้าไม่รับฝากเองนะใครฝากแล้วแต่ไปฝากใครอะ่ะได้ไหมอเล,ลือไม่รับวูกี้ไลอีไลฮีเขาจะถูกโอนให้ไปไปอยู่กับสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะอะไรอะ่ะอืมเราเชื่อทั้งสองเลยไม่ได้เชื่ออเลอไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อ วัตถุมงคลอย่างเดียวเชื่อสองอย่างในชีริกเลยใช่ไหมชีริกอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังตอนนั้นเรื่องน่าจะเป็นช่วงช่วงสงการใช่ไหมที่เล่าเล่าแล้วเปรียบให้พี่น้องฟังนะครับเราเราจะกลับบ้านนอกจะกลับต่างจังหวัดนะเราไม่ฝากบ้านเรากับคนข้างบ้านแต่เราไปฝากใครไปฝากคนอื่นไปฝากบ้านไกลอ่ะอย่างย,ยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ย เอาใครดีเอาคุณนายกันแล้วกันคุณนายคุณนายกับบังอาลีเขาซี้กันนะบังอาลีมีบ้านอยู่ที่นี่แต่ไปมีบ้านใหม่อยู่ที่ไหนอ่เข้าใจให้ดีนะบีบ้านใหม่นี่หมายถึงอะไรไปปลูกบ้านไปมีบ้านอยู่ที่หนองจอกอีกหลังหนึ่งใช่ไหมครับสาวอาทิตย์ก็จะไปไปนอนบ้านนู้นนะครับสนิทกับคุณนายซี้กับคุณนายทำกิจกรรมเมื่อใดกันวันหนึ่งจะไปนอนที่หนองจอกจะไปค้างหนองจอกไม่ฝากบ้านกับคุณนาย บ้านบีล้านอยู่อยู่ทางด้านนู้นใช่ไหมครับคําคําถนนไปทางฝั่งนู้นปะอ๋ออยู่ใกล้ตรงนี้เองหละอะแล้วมีใครอยู่ไกลๆมั้งฮะบางแว่นอยู่ที่ไหนนะบางแว่นอยู่จารันอ่าโน่นเหาะไปฝากคนที่จารันนูน่นนะถามว่าครูนายคิดยังไงฮะครูนายคิดยังไงอัอ์นี่เดินกอดคอกันมาบ้านใช้ค้าติดกันนะ่ะไม่ฝาก แต่ไปฝากใครไปฝากคุณในเอ้ไม่ใช่ฝากไปฝากน่นไปฝากบางแวน่นนะอาะเนี่ยร้านอยู่ตรงเนี้ยเจอกันอยู่ทุกวันทุกวักตูทุกสุกเนี่ยไม่ฝากนะมึงเซมคิดยังไงฮะเนาะเสียใจไหมน้อยใจไหมครับน้อยใจอ่อนหรอนี่มันเห็นคนอื่นดีกว่าเราเห็นขี้ดีกว่าไส้เลยเนี่ยนูย่นจะรันหนุนเหาะไปฝากเขาบิ้ันเสียใจไหมครับฮะ เราก็เสียความรู้สึกเพราะอะไรเหมือนกับไม่ไว้ใจเราหรือไงถึงไม่ฝากเราไปฝากกับคนอื่นแสดงว่าใจไว้ใจคนอื่นมากกว่าอ้าวแล้วอัลลอฮ์บอกกับเรายังไงอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่อักรบุอีไลกุมมินฮับลิลวาิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดและสนิทกับเรามากเสียก,กว่าเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ที่คอเนี่ยติดอยู่กับตัวเราเลยนะเราไม่ไม่ไว้ใจผู้ที่อยู่ใกล้ย,ยิ่งกว่า เส้นเลือดใหญ่ที่คอแต่เอาอย่างอื่นมาแขวนทับอัลลอฮ์ H ไปเลยเอาอะไรมาแขวนล่ะจี้เป็นรูปรูปนั้นรูปนี้ผู้วิเศษคนนั้นคนนี้วัตถุมงคลแขวนทับใครแ<ไ>ขวนทับตรงที่อัลลอฮ์ H, บอกอัลลอฮ์ H, อยู่ใกล้ยิ่งกว่านั่นนะ,ะถ้าเป็นถ้าเป็นหยายหยาเครื่องไหมครับเที่ยงไหมมันยิ่งกว่าเครื่องอีก ช่ไหมครับยิ่งกว่าเคืองถ้าเป็นเราเรายังรู้สึกโกรธยังรู้สึกน้อยใจเลยแล้วนี่อัลลอฮ์ในเมื่อเจ้าไม่ฝากกับเราใช่ไหมไม่ไว้ใจเรางั้นเองก็ใสหัวไปจะไปฝากทิกกะใครที่ไหนไปเลยใสยหัวไปเลยอัลลอฮ์ตะเพิดงั้นนบีจึงบอก่าใครที่แขวนอะไรก็แล้วแต่นั่นเท่ากับเขากําลังโดนมอบหมายให้ไปไปอะไรไปฝากกับสิ่งนั้นเอาเองอัลลอฮ์ไม่รับหรอกเพราะเองไม่ไว้ใจอัลลอฮ์น่ากลัวนะครับเรื่องนี้ นะอ้าวเราไม่ได้แขวนเราแปะได้ไหมมีสติ๊กเกอร์มามาแปะที่บ้านแปะที่รถงั้นคนสมัยก่อนอาหรับนี่เขาไมา่ได้มีแปะตามบ้านแล้วะเขาใช้วิธีแขวนที่ตัวคนที่ตัวสัตว์เพราะเขาเชื่อบางทีปล่อยปล่อยอูดปล่อยแพะปล่อยแกะปล่อยลาอย่างเงี้ยให้มันไปกินตามทะเลทรายเนี่ยบางทีไปเจอเจ้าที่เจ้าทางในความเชื่อของเขาคนสมัยก่อนเขาเรียกไซยีดุลวาดีนะ เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นยินที่อยู่ในในถ้ำในหุบเขาในตัวนั้นตัวนี้เขากลัวว่ายินพวกนี้จะแกล้งเขาก็เลยต้องแขวนวัตถุมงคลพวกนี้ด้วยความเชื่อว่าปกป้องได้นบีบอกแขวนแบบนี้เป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาต้องตัดทิ้งสถานเดียวอา้าวประเด็นต่อมานะครับในบทเรียนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการสรุปทบทวนประเด็นสําคัญนะครับเป็นสาระสําคัญบอกว่าอัตสรีฮุบิอันนัมันตอัลละกอตามีมาตันฟะกอดอัชรอกะ อดีษบทนี้หรือบทเรียนบทนี้พูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าใครก็แล้วแต่ถ้าแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดกับตัวเอาไว้ด้วยความเชื่อว่าช่วยปกป้องนั่นได้ปกป้องนี่ได้แก้นั่นได้นะกันนั่นได้นะครับฟากอดอัชรก้า oka, นาบีนบีพูดไว้เลยว่านั่นเท่ากับเขาได้ตั้งอัชรกานี่แปลว่าตั้งอะไรนะทำชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาละแล้วนะด้วยเหตุผลและก็หลักฐานที่ได้อธิบายไปก่อนหนะ้านี้ ต่อมาอันอนาตาลีกัลไคติมินัลฮูมามินซาลิกแท้จริงนะครับการแขวนหรือผูกมัดล่ามอะไรก็แล้วแต่จะแปละนะเส้นเชือกสายศีนเชือกต่างๆพวกนี้นะครับบางทีสีนั้นสีนี้เอาที่ม,มันถูกฉลกกับวันตกฟากวันเกิดของเราปีเกิดของเราแบบนี้นะ แม้กระทั่งจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโรคโรคตัวร้อนโรคไข้หวัดโรคอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นพาคีกับอัลลอฮ์เหมือนกันอ่าปวดท้องแขวนอะไรปวดท้องฮะลองมาพี่น้องลองช่วยนึกจ,จะเอาอะไรมาแขวนดีคนปวดท้องฮะลูกร้องปวดท้องท้องอืดทำไมไม่ใช้มาหาหิงฮะ บางคนไปเอาใบน้อยนาใบน้อยนานะมนาใส่ใต้เบะาะฮใส่ใต้หมอนเคดลูกจะได้ไม่ร้อง,ท,งทั้งท้งที่ลูกน่ะท้องอืดใช่ไหมลูกมันไม่กินนมลูกไม่กินนมแล้วลูกลิ้นมันเป็นอะไรปากมันเป็นอะไรปากมันไม่ไม่ดูดนมเลยสงสยัยไอน้นุน่นไอ้นี่บางคนนะผมยังปีปีปีกว่าแล้ว ผมยังเคยได้ยินนะว่ามีบางคนเนี่ยยังยังเชื่อเรื่องผีอะไรผีแม่ซื้ออยู่เลยแต่แต่ได้ยินแค่ครั้งเดียวนะว่ายังมีคนทําอยู่มุสลิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแล้วนะแต่ว่ามีคนมาเล่าว่ามีมุสลิมบ้านหนึ่งเชื่อเรื่องนี้นะี่ยลูกร้องเนี่ยลูกร้องมาสามสี่คืนติดติดกันเลยเนี่ยชื่อก็เปลี่ยนแล้วบางคนบางคนเช,ชื่อเรื่องชื่อ ชื่อมันไม่ดีชื่อมันไม่ถูกโฉลกเอาเปลี่ยนชื่อสองชื่อสามชื่อแล้วก็ไม่เลือกร้องทํำยังไงอะ่ะฮะชาติก่อนเขาอาจจะไม่ใช่ลูกเราชาตินี้มาเกิดลูกมาเกิดท้องเราก็ทําไงอะ่ะฮะต้องหาแม่แม่มารับแม่ไหนก็ได้อาจจะแม่ชาติที่แล้วอ่ะมุสลิมเชื่อแบบนี้ได้ไหมฮะ มันเช,ชื่อไม่ได้อยู่แล้วแต่มันมันก็ส่วนน้อยมันแทบจะไม่มีแล้วเรื่องตกเนี้นะนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเราไปเชื่อแบบนี้นะถ้าทําแบบนั้นแบบนี้แล้วลูกเราจะาไม่เป็นนุน่นเป็นนี่นะครับอันนี้เป็นความงมงายอา่าต่อมาอา่อาอ่า เอาอีกสักสองข้อนะที่เป็นสาระสำคัญข้อที่9กา้า,าตีลาวัตุฮุไลฟะตัลอายะตะดลีลุนอลาอันนัสซาฮาบะตะยัสตัดิลลูนับิลอายะติละตีวรอดะฟิชิรกิลอักบาร์อัลชิรกิลอัสกอร์กามาดะคารอิบ nu อับบาสฟีอายะติลบะกระฮัดดิษบทนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านฮุไลฟะรอดิยัลลอฮุอันฮุจำได้ไหมฮัดดิษฮุไลฟะที่บอกว่าเขาไปเจอชายคนหนึ่งที่ในมือของเขามีสายศิลเป็นเชือกผูกเพื่อรักษาโรค โรคไข่นะครับท่านฮูดฟยฟะถึงขั้นดึงมือมาเลยแล้วก็เอามีดเอากันไก่ตัดตัดทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยตัดทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยฮูดาฟะนะครับเป็นผู้ประสบเหตุเองแล้วก็จัดการดําเนินการตัดด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็อ่านอายะกุรอานกกับไปว่า <S <S วะมายุมินุอักซารุหุมบิลลาฮิอิลลาหุฮุมมุชริกูลและพวกเขาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่ออัลลอฮ์อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วพอ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยเชื่อคึงๆกลางๆเนี่ยในที่สุดกลายเป็นอะไรกันไปหมดผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบานตลอซึ่งอายห์กุรอาน,านอายห์เนี่ยพูดถึงคนตั้งชีริกใหญ่ทำภาคีใหญ่แต่อัลลอฮ์เอาเรื่องนี้มาไอฮูดัยฟะเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักฐานสนับสนุนที่เขาเขาลงมืออะไรตัดเชือกจากข้อมือของชายคนนี้นะอันนี้เป็นหลักฐานที่เอาเรื่องหลักฐานชีริกเนี่ยนะครับมา พูดกากับด้วยอย่างนั้นเวลาเราจะไปบอกไปสอนใครนี่ไม่ใช่ไปสอนเขาอย่างเดียวตัดแขวนไม่ได้นะแปะไม่ได้นะม,มันต้องเอาอายะคุรอันเพื่อให้เขาเกิดความอะไรเกิดความเข้าใจและเกิดความเชื่อต่อตัวบทหลักฐานถ้าเขายังไม่มีตัวบทหลักฐานเขายังไม่ยอมรับเขาอาจจะยอมให้เราตัดเพราะอะไรเกรงใจเราก็ได้วันหลังเขาใส่ให,หม่ไหมวันหลังใส่ใหม่นะวันนี้อย่างบางทีเข้าค่ายนะเข้าค่ายบา,บางปีเนี่ย มีเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองโต๊ะแชร์ไปรับมาจากที่ไหนที่ไหนไม่รู้แล้วเอามาเข้าค่ายกับเรานะครับพอมาถึงนี่เวลาอาบน้ำนี่เพื่อนมันเห็นใช่ไหมที่เอวมีอะไรที่ไหนมีอะไรมันก็จะมาฟ้องกันครูก็ตัดตอนนี้ไอ้ตัดเฉยๆเนะี่ยแล้วก็บนอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมมันไม่สำลิดผลมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากแต่ถ้าเราสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเด็กนะเนี่ยหลักการศาสนาของเราห้ามนะถ้าเราเชื่อแบบนี้เราตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์โกรธนะ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 บีสั่งให้ตัดทิง้งนะ อย่ากดดุงนะแล,แล้วต่อไปนี้ห้ามตัดอีกต่อไปนะเนี่ยอธิบายให้เกิดเป็นพื้นฐานความเชื่อความศรัทธากับเขาต่อไปนี้เขากลับไปอยู่จังหวัดเขาบ้านเกิดเขาไปอยู่อุดรขอนแก่นเขาเขาแขวนไม่ต่อไปนี้ไม่แขวนแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะใจเขาเชื่อใจเขาศรัทธาไปแล้วแต่ถ้าเราได้ตะดุดอยางเดียวว่าอย่างเดียวฟันมือทิ้งดีมึงอะไรอย่างเงี้ยนะพอเขาใส่ที่มือมาใส่ที่คอมา แล้วฟันคอทิ้งเลยไม่รู้ไงเขแขวนไม่ได้บาปไปว่าเับเด็กมันโกรธเด็กมันเครืองเด็กมันนะครับมันเสียความรู้สึกแต่อิมานเกิดไหมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยรับไม่ได้รู้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องทําความเข้าใจประกอบไปด้วยข้อต่อมานะครับอนนตาลีกลรุวดะมินอไลนี่นะครับการแขวนที่เป็นวัตถุอย่างอื่นที่ไม่ใช่เชือกนะเป็นเปลือกหอยเป็นเอ่อเป็นเซรามิกเป็นทองแดงทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเอามาแขวนแม้กระทั่งเพื่อที่จะป้องกันโรคออีนโรคอีนก็คือโรครู้จักใช่ไหมอีนเวลาเวลาคนที่เขาอิจฉาริษยาเราอะเวลาเขามองเขาเขมนเราเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นอะไรตามนั้นนะมันอาจจะเป็นไปตามนั้นเราก็เอาเอาเอาอะไรเอาเอาวัตถุมงคลเอาเครื่องรางของขลังพวกนี้มาแขวนป้องกันกน,นู่นป้องกันนี่ ก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีเป็นชริกกับเลอเลสุบฮานหุวาจาลานะครับต้องเตาบ้าตัวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ศาสนาก็ไม่ยอมให้แขวนเช่นเดียวกันนะครับอา้าวประเด็นสุดท้ายกันละกันเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นนะครับหัวข้อใหม่ด้วยนะครับอัตด,ดูอาอุอัลมันตะอัลละกตมีมาตันอันนลลอฮะลายูติมมุลหูฮดิษบทนี้ฮดิษสุดท้ายนะครับสอนให้เรารู้ว่านาบีไม่ใช่เพียงแค่โกรธเฉยๆนะ นบีไม่ใช่ห้ามแค่ห้ามเฉยๆนะแต่นบีถึงกับขอดูอาสาบแช่งเลยสาบแช่งใครครับสาบแช่งคนที่เอาเครื่องรางของขังเอาวัตถุมงคลนู่นนี่มาประดับมาแขวนที่เนื้อที่ตัวที่สัตว์าพาหนะนะครับหรือบ้านช่องอะไรก็แล้วแต่นบีสาบแช่งเลยโดยสาบแช่งว่าใครที่แขวนแต่มีมะมเครื่องรางของขัง,งพวกนี้นะครับอันนัลลอฮาลาอยู่ติมมูละหูก็ขอกับอัลลอฮ์ว่า อย่าให้เขาพบอย่าให้เขาได้เจอกับความสมบูรณ์พูนสุขนะความราบรื่นในชีวิตของเขาเลยนะขอให้เขานะครับกระท่อนกระแท่นไปแบบเนี้ยเพราะเขาไม่เชื่ออัลลอฮ์เขาไม่ไว้ใจอัลลอฮ์นะครับวะมันตาอัลละกวะดาอัตันฟะละวะดะอัลลอฮูละหูและใครที่แขวนเปลือกหอยแขวนวัตถุมงคลอื่นๆที่ไม่ใช่เชือกนะไม่ใช่กําไลเนี่ยและเอามาแขวนด้วยความเชื่อว่าจะปกป้องน่นได้ปกป้องนีได้ขอดุอากะอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ยา อย่าอะไรครับอย่าฝากอะไรอย่ารับฝากอะไรของมันเป็นอันขาดเลยเฉดหัวมันทิ้งไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันร้ายแรงเนยนะครับไอตาลอกัลลอฮูละหูอลัลลอฮ์จะทิ้งเขาอลัลลอฮ์จะไม่แยแสะเขาอลัลลอฮ์จะไม่ดูแลบริบาลบ,บริบาลเขานะครับปกป้องช่วยเหลือเขาแต่อย่างใดพอเราไม่มีอลัลลอฮ์ช่วยอลัลลอฮ์ไม่เอากบเราแล้วเป็นไงครับหัวเดียวกระเทียมรีบนะหัวเดียวกระเทียมรีบเราจะไปอาศัยอะไรใครได้อ่า อ่บทเรียนที่ผ่านมาซึ่งเป็นบทเรียนของสัปดาห์ก่อนพี่น้องมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับมีไหมมีไหมครับสอบถามได้นะนะครับมีป่ามีใครจะถามอะไรไหมอ่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราขึ้นบทเรียนบทใหม่เลยนะครับขอ rugby, อนุญาตดื่มน้ำนิดน,นึงนะ <laughs> อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทานทีหลังนะนะครับ <c oughs> บทเรียนบทใหม่นะครับในหนังสือเล่มของพี่น้องอยู่ในหน้าที่121นะใครที่มีหนังสือเล่มนี้มานะครับหน้าที่1 2 1เนะเรื่องใหม่ขึ้นเรื่องใหม่นะครับบาบูมาจาฟิรุกอวัตตมาอิมนะบาบูมาจาอฟิรุกอวัตตมาอิม บทนี้จะนำเสนอตัวบทหลักฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารูกอการเสกการปัดเปา่าการอันดุอานะครับแล้วก็พ่วงแบบนี้ทำได้หรือเปล่านะครับการอันดุอาเพื่อที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะหรือไม่ใช้ดูอาแต่ใช้อย่างอื่นโอมนั่นโอมนี่แล้วก็แบบเนี้ ทั้งพว่วงทั้งเพียงอะไร,ะไรนะทำได้หรือเปล่านะ่หละการของศาสนาวัตามาเอ็มแล้วก็การแขวนการใช้เครื่องลางของขังนะครับใช้แบบของต่างศาสนิกหรือใช้แบบเข้าใจว่าเป็นอิสลามเป็นอายะกุรานเป็นรูปกะบาเป็นรูปมัสยิดรูปตัครูรูปตัวแซอะไรทําได้หรือเปล่าอันนี้มีหลักฐานยืนยันไว้อย่างไรบ้างนะครับเรามาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในบทเรียนใหม่ของวันนี้นะครับเอาสัก สองสามบรรทัดก่อนก็แล้วกันนะถ้าพี่น้องมีหนังสือถ้ายังไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนถัดไปจะมาทบทวนให้นะนะครับอารุกรคำว่ารูกอนี่แปลเป็นเป็น,เป,นเป็นคำที่พัฒนามาจากคำว่าอรุกยะรุกย์แปลว่าการอ่านดูอาหรืออ่านคำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบทสวดก็แล้วกันนะครับเป่าเพื่อ ช่วยรักษาบำบัดอา,าอ,อาการนู่นอาการนี่อันนี้รุกยะเหมือนกับที่เราปัจจุบันนี้เราเริ่มมีความเข้าใจใช่ไหมครับอันอายะกุรซีเราไม่สบายลูกเราตัวร้อนอันอายะกุรุีอันฟาติฮะเสร็จแล้วก็เป่าลูบไปที่ลูกเราหรือตัวเราเองก็แล้วแต่เราไม่สบายอันนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกรุกยะนะหลายคนเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วนะครับส่วนตามาอิมเนี่ยเป็นคำพหุพจน์นะครับเป็นเป็นย้ำของคำว่าแต่มีมาี่แปลว่า เครื่องลางของขังนะเป็นสายสร้อยเป็นกําไลนะครับเป็นสร้อยคอเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แขวนกับเนื้อกับตัวกับสิ่งของโดยเชื่อว่าถ้าแขวนแล้วจะช่วยปกป้องปัดเป่าโน่นนี่ได้อันนี้เขาเรียกตามีมะฉะนั้นสองเรื่องเนี้ยจะเป็นเนื้อหาหลักๆสําคัญสาคัญในบทเรียนบทนี้นะครับฟิสซี่ในบันทึกเฮียนะครับรายงาน จากท่านอบีบาชีรอัลอันซาร,รีรอถิอัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องดูน่าจะมีในหนังสือของพี่น้องเนี่ยนะนะครับมีมีฮะดิษบทแรกเลยในหน้าที่121นะใครที่มีหนังสือหรือโต๊ะโต๊ะโต๊ะละเล่มก็ได้แล้วช่วยกันดูแบ่งกันดูนะเราจะได้มีหนังสืออยู่ข้างหน้านะครับจะได้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันในบันทึกอสัสเซี์นะครับรายงานจากท่านอบีบาชีรอัลอันซาร,รีารอถิอัลลอฮุตะอาลาอันฮุ

เป็นเรื่องของตัวเขาเองแสดงว่าเขาเป็นผู้ประสบเหตุอยู่ในเหตุการณ์ฉะนั้นโอกาสที่จะคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าผมเนี่ยสมมติผมเนี่ยมาระยะทสุนั้นมาเจอใครสักคนหนึ่งเขาพูดอะไรแล้วเขาหรือเ,เขาคุยอะไรกันผมไปเล่าพอถามซักไซส์เลยเรียงชื่ออะไรคนที่เขาพูดน่ะนึกไม่ออกรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีนั้นสีนี้สืบได้ไหมสืบไม่ได้ฉั้นข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนข้อมูลอาจจะไม่แน่นอนได้ แต่ถ้าผมเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยผมมาเจอบีลาเจอคนนั้นเจอคนนั้นชื่อนี้คนนี้คนนี้คนเนี้ยเขาบอกกับผมเองเลยเนีย่แสดงว่าฮะเราเคยเล่นเกมไหมนันไหมครับเกมอะไรนะที่เขาบอกต่อกันนะฮะอ่ะที่เขาบอกต่อกันนะแล้วก็ซิปกันไปทีละคนเรียงกันไปไปถึงคนสุดท้ายเป็นไงฮะคนละเรื่องกันไปแล้วใช่ไหมครับคนละเรื่องกันไปแล้วฉะนั้นฮดีสของอบีบาชิดเนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุเอง คุยเองเกิดเหตุกับตัวเขาเองอเขาเล่าว่ายังไงเขาบอกว่าอันน้าฮูกะนะมาอัลรอซูลิลลาฮิซันนลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบะดีอัสฟารีฮีมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านรอซูลุลลอฮฺซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการเดินทางฟาอัลรซัลลารอซูลันรอซูลุลลอฮฺซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านไปแวะพักระหว่างทางแล้วเนี่ยนะท่านก็จะส่งคนออกไปสำรวจดูระหว่างเส้นทางนั้นว่า นะใ,หให้ไปทําหน้าที่ไปทําภารกิจภารกิจที่เราซูลส่งคนไปทําคืออะไรครับอัลลายะบกอยันฟีรอกวบติบะออรินกีลาดตุนมินวตารินเอากีลาดตินอิลลาคุติอตอิลลาคุติอตนะครับบอกว่าเราซูลส่งเจ้หาหน้าที่ส่งซอฮาบะไปทําหน้าที่ไปทําภารกิจภารกิจของซอฮาบะก็คือออกไปสํารวจดูในหมู่บ้านว่า นะไปดูในหมู่บ้านว่ามีมีอะไรครับมีบาอิรมีอูดหรือเปล่านะบ้านไหนเลี้ยงอูดเลี้ยงตัวอะไรไว้บ้างถ้าไปเจออูดเนะี่ยเดินเช็คเลยเดินเช็คทุกตัวเลยถ้าเจอแล้วก็ลายก้อนเอลายบกอยันนะฟีรอกอบัติบาอิรินจะต้องไม่ปล่อยให้มีเชือกเชือกที่เขาใส่ทำอะไรไว้ใส่คล้องคออูดเอาไว้วัตัดนี่แปลว่าเส้น นะเป็นเส้นนะอย่างย่งย่งสายสายกีต้าร์คเนอักวาตัดเหมือนกันเป็นเส้นแบบนั้นนะทำจากโลฮะทำจากลวดทำจากทองแดงทองเหลืองทำจากเชือกทำจากได้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผูกมีพันมีแขวนอยู่ที่คอของอูดแล้วแล้ว,ลวก็อิลลาคูติอัตตัดออกให้หมดเลยเอาอูดใครเขาเนี่ยอูดใครคะอูดนบีแหละอูดใครอูดซอฮาบะไม่เปล่า อูดใครก็แล้วแต่รู้จักไม่รู้จักถ้าไปเจอแล้วก็ตัดให้เกลี้ยงเลยอ่าจะเป็นดาวราก้าไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้ดวดออกจะออกไปขึ้นรถเนี่ยเจอรถใครก็มีอะไรแกะมเขาอ่อยหมดเลยนะได้ไหมเราไม่กล้าหรอกครับเราทําไม่ได้เราไม่กล้า,า,า,าแต่เราซูญส่งคนไปทําทั้งทั้งที่ใครก็ไม่กล้านี่แหละแต่มันคือหลักอากีด้าไงถ้าขืนปล่อยเอาไว้สแสดงว่าเราเราอะไร เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ใช่ไหมอา้อาวรถชาวบ้านชาวช่องว่ากอว่อาไปรถชาวบ้านชาวช่องบางทีรถลูกรถหล,ลานเนะ่นเรากล้าแตะไหมฮะฮะอ้ะอะอาวโดนฟันนะอา้อาวใครมายุ่งโดนฟันนะแต่ก็ขู่อย่างเงี้ยอะฮะเราขึ้นแท็กซี่พอขึ้นแท็กซี่ข้างหน้าเขาเรียงเป็นแถวเลยโอ้ยข้างบนก็ไอ,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 อ้นู่นไอ้นี่หรือของเขาไหม อ่าเราก็ต้องดูอะไรดูดูโอกาสดูความสามารถอันไหนทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่เนี่ยเราสุนุลรอบสลันเลอฮหุ่นสลัมสั่งให้คนที่มี power ส่งให้คนที่มีบทบาทมีความสามารถไปช่วยนะออกไปสํารวจดูหนะบ้านใครก็แล้วแต่ลองไปจับ,จบ,จบไปรูบดูซิที่อูดเนี่ยที่คอมันมีเชือกมีอะไรแขวนไว้หรือเปล่ามีเครื่องลางของขังแข,ขวนไว้หรือเปล่านะอ่าอันนี้ ถ้าเจอทํำยังไงตัดออกอิลลากุติอาตุติอาตไปว่าตัดให้เกี้ยงเลยแต่ถ้าเขาแขวนไว้อย่างบางทีนะเขาแขวนไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไปตัดเขาออกได้ไหมเนี่ยอูดของเขาเขาเลี้ยงปนกันมีไหลมีไหลเจ้าอูดของเขานี่ผูกเชือกสีแดงเอาไว้นะเขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรแต่เขาผูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของนะถ้าอูดมีเชือกสีแดงของฟาร์มนี้ เชือกสีเขียวของฟาร์มนี้เชือกสีเหลืองของฟาร์มนี้เขาแขวนเพื่อแยกนะจำแนกระหว่างฟาร์มไหนฟาร์มไหนเราไปถึงตัดออกทุกตัวเลยได้ไหมทำไมอ่ะเพราะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเขาแขวนเพื่อแยกประเภทตัวนี้แบบนี้ตัวนี้เป็นไอ้นี่ตัวนี้ของคนนี้ออ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เกี่ยวกับความเชื่อแต่ถ้าแขวนไว้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ พอไปดูแล้วอ้าวนี่มีมีกระดูกมีเปลือกหอยมีนู่นมีนี่ที่เป็นวัตถุมงคลเป็นความเชื่อต้องตัดนะครับต้องจัดการให้เรียบร้อยอะดิสบทนี้นะครับยืนยันว่าทาราสนุลลอสสนุนลอหุสสลัมท่านไม่ปล่อยเลยนะแม้กระทั่งนะครับระหว่างเส้นทางที่ท่านเดินทางผ่านไปเนี่ยถ้าไปเจอก็สั่งให้สหาบยไปไปจัดการนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะอะดิษยืนยันว่า ท่านคอรีฟะอาลีรอดยิยนลอฮุอานูเองเนะี่ยเรอซูลสั่งเลยเวลาไปทํำสงครามไปอะไรก็แล้วแต่ไปเจอตรงไหนที่มีกูโบตสูงกว่าหนึ่งคืบอ่อินลาซาวัยตาแปลว่าอะไรนอกจากท่านต้องไปเกลีย่ยให้มันให้มันเตี้ยให้มันเสมอกันอย่าให้ทําเป็นนูนอย่าให้ทําเป็นสูงอ้าวเราละ่ะฮะนี่อยู่กุโบตไหนเนี่ยอยู่บางปะทองอ่ะรองเลยอ่ะเย็นนี้กลับไปเลยได้ไหมครับ บ้านเราทําไม่ได้นะบ้านเราทำไม่ได้ไม่ใช่ว่านะต้องเข้าใจนะ <c oughs> นะต้องเข้าใจอ้าวต่อมานะครับวะอานิบนีมสัสอูดฮะดิษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลาบุตรของท่านมัสอูดรอฮียาลลอฮุอันฮุกาละกล่าวว่าสมัยตุรอซูลอลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยมู่นตัวข้าพเจ้า,าเองเลยได้ยินได้ยินจากได้ยินกับหูเลยไม่ได้ยินมาจากใครจากท่านรอซูลุลอฮา สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรอสูลพูดว่าอินนารุกอนะครับอินนารุกอแท้จริงนะครับการเสกการเป่าการไร้คา,าถาอาคมนะการไร้คา,าถาอาคมวัตตมาอิมและการใช้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยวัตติวะละและการทำเสน่คุณใสต่างๆชีรกุลนบีบอกชีรกุลเป็นอะไรครับ เป็นภาคีกับเลอร์ลัสสุบานหูวตาลาอา้าวผมจําไม่ได้ว่าเคยเล่าให้พี่น้องฟังหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะน,น่าจะเคยเล่าบาง,บางแล้วนะแต่ว่าคงจะนานมาแล้วแหละผมป่วยเป็นโรคโรคผิวหนังรเรื้มนะครับเรื้มนะครับที่เนี่ยที่ท้องเนี่ยนะครับที่ท้องที่สีข้างนะครับมันก็เริ่มเริ่มเป็นอะไรแฉะนะครับเริ่มเป็นแฉะสามสีเย็นแล้วโอ้ยแสบ ทำไงอ่ะสมัยก่อนไม่มีไปฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้ไม่มีนะไปฉีดยาไม่มียากักษาไม่มีคนสมัยก่อนเขาทำยังไงฮะเป่าพ่นหมากใช่ไหมครับพ่นหมากที่นี่มีใครพ่นเป็นไหมครับมีไหมนะหมากพวกหมากพวกพูเนี่ยมันมีสปปรรพคุณออกฤทธิ์นะครับอย่างพูเนี่ยมันมีฤทธิ์ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นนะครับมันเป็นาธาตุเย็นงั้นมันก็ไปอะไรไปกดไอ้ไอ้ความแสบร้อนของ แผลได้นะแต่พวกเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ในฐานะที่เป็นสมุนไพรหรืออะไรแต่เราใช้ในฐานะเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับก็มีญาติผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งเขาก็เป็นเป็นคนมีความรู้แหละนะครับเขาเขาเขาเก่งเรื่องพวกนี้นะเขาเก่งเรื่องพวกนี้รักษาทีสองทีนี่หายเลยนะครับเป็นเป็นอะไรล่ะเด็กเป็นท้องท้องป่องๆนะเป็นอะไรนะฮะ ตานขโมยอ่ะแสดงว่ายังรู้จักแสดงว่าคนโบราณเท่านั้นหมดเลยนะอ้าวเป็นอะไรอีกฮะเด็กเป็นโรคสมัยโบราณอ่ะฮะท้องมารมาชาอัลเล่อ์นี่ยรุ่นมูลอใครน่ยัยรู้จักนะอ้าวเขาก็จะไปหาแชร์คนเนี้ยหาแชร์คนนี้ผมก็เรียกเขาเป็นแชร์นะครับเขาบอกว่าเออเอ็งเอ็งมาเร็วเอ็งมาเร็วยังยังไม่ทันเป็นแผลเยอะนี่นี่ทำมันอะไร มันเขาเรียกอะไรถ้ามันพาดรอบตัวนะหรือมันมัน,ม,นมันทะลุเข้าไปข้างในอะ่ะเองรักษาไม่หายแล้วแต่นี้มันเป็นแค่ข้างนอกน้ำเป็นข้างนอกนี่ถ้ามันเข้าไปในท้องเองนะโอ้ผมก็กลัวเลยแต่นี้กลัวไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เป่าให้แชร์เป่าให้สามเย็นหายเลยสามเย็นหายเลยอ้าวเขาก็เอาหมากเอาภูมาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ไอตอนจะเปล่าอ่ะเขาก็หมากมันคาอยู่ในปากหมากมันคาอยู่ในปากแต่เขาก็พูดเป็นภาษาไทยออกมาผมฟังจับใจความได้เข้าใจว่าเป็นคำคำคาถาของเขาอ่ะนะผมยังจําอยู่ทุกวันนี้กลับไปถึงบ้านจดเลยเขียนเลยจำเอาไว้จดไว้เลยนะรู้ไหมเขาอ่านยังไงโอมพ่อเริ่มแม่เริ่มขึ้นต้นก็ไม่เขาท่าล้วโอมพ่อเริ่มแม่เริ่ม นี่เขาเรียกใครเนี่ยโอมพอเริ่มไม่เริ่มเนี่ยฮะนะ,ะด้วยฤทธิบุญญาบารมีพ่อกูแม่กูครูกูสั่งสอนกูมา <c oughs> นี่ด้วยฤทธิบุญญาบารมีพ่อกูแม่กูครูกูสั่งสอนกูมากูจะพ้นก็ต้องหายกูจะเป่าก็ต้องหายกูทำยังไงก็ต้องหาย เย,ย,เย,เยน็นเดียวหายเลยเย็นนั้นเย็นเดียวหายเลยตอนนั้นผมเรียนคองสิบแล้วเรียนคองสิบเลยเฮ้ยแบบนี้ชีริกนี่ผมก็หายเลยไม่มารักษาอีกต่อไปนะครับนะหายเลยอ้าวพี่น้องพี่น้องเนะี่ยมีใครจบไครโรจบมัก,การ์มาดีนาจบที่ไหนไหมครับเนี่ยมีไหมโมร็อโกโกซูดานมีไม่มีใช่ไหมเนี่ยเอาแค่พื้นฐานความรู้ที่พี่น้องฟังมาง่ายๆแค่นี้เรียนศาสนามาเนี่ย โอมพ่อเริมแม่เริ่มนะพูดได้ไหมฮะได้ไหมครับอ้าวแถวแถวนี้ก่อนแถวขวาแถวขวามือผมเนี่ยอ้าวโอมพ่อเริมแม่เริมว่าได้ไหมครับไม่ได้ฮะแล้วอ้างอะไรอ้างด้วยฤทธิ์บุญญาบารมีอ้างฤทธิ์อำนาจร่างอ้างบารมีของพ่อของแม่ของครูที่เขานับถือ ที่สั่งสอนกูมาให้วิชานี้กับกูมาน่ะกูจะพ่นก็ต้องหายกูจะทำยังไงก็ต้องหายเป่าก็หายอัลลอ์หมอหมอเป็นด็อกเตอร์บางทีให้ยามาันจะไม่หายเลยนี่กูจะทำยังไงก็ต้องหายแต่ของอัลลอฮ์ล่ะบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแต่นี่ของกูกูต้องหายอย่างเดียวเลยขังกว่าขังอะไรขังกว่าพระประสงค์ของอัลลอฮ์อีกหรือจะม่แค่นี้ผมเปิดแล้วเย็นเดียวไม่มาแล้วหายเลยไม่รอสามเย็นแลลว ที่เล่าให้ฟังครสแรกน่ะอาบนะ้ำมนต์กี่เย็นนะสามเย็นอันนี้ผมแค่เย็นเดียวผมก็ไม่เอาเลยแล้วเพราะฟังแค่นี้น่ะไม่ต้องไม่ต้องศรัทธาแก่กล้าขนาดไหนแล้วครับก็รู้แล้วเนี่ยกำลังขอกำลังเอ่ยถึงถึงอะไรครับถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอเลสุบฮานะหูวตาละแล้วมันเป็นความผิดไรแรงถึงขั้นกับชีริกชัดๆเลยแบบนี้อ้างเพราะความเชื่อความเชื่อเรื่องบุญบุญของพ่อของแม่เนี่ย เราเห็นของใครแล้วในศาสนาไม่มีนะครับแต่ที่เราเห็นเราเห็นหลังรถไทยรถใช่ไหมบารมีพ่อบารมีแม่เวลาพ่อเวลาเวลาแม่อยู่แม่อยู่ต่างจังหวัดเราจะมายุงเทพนะไหว้ใครก่อนก่อนจะออกอะไหว้แม่ขอชายผ้าถุงแม่มาพกพาติดตัวมันจะคุ้มคุ้มให้ใหแค้วให้ขาดมีไหมเขาเชื่อกันแบบนั้นเอาอะไรของแม่ติดเนื้อติดตัวมาอ่าอ่าแล้วเราล่ะ อ่างฤทธิบารมีพ่อแม่จะได้ช่วยนุนช่วยนี่ไม่ได้นะอ่าอ่าตกลงแล้วนบีบอกการเสกการเป่าการใช้วัตถุมงคลเครื่องรางของขังวัตถุมงคลนะเครื่องรางของขังและการทำเสน่ห์ทำเสน่ห์อ่าเสน่ห์เสน่ห์มันเป็นยังไงใครใครเคยทำมั่งครับฮะบอกเราสวยๆนี่คงไม่ต้องทำเสน่ห์นะฮะอืม สเสน่ห์ทำยังไงเสน่ห์ทำเพื่ออะไรครับฮะทำให้คนหลงทําให้คนรักกันนะครับหรือบางทีทําเสน่ห์แต่เพื่อให้เป็นสเสน่ห์กับคนอื่นทําเสน่ห์ให้คนนี้มาหลงกับคนนี้แต่ต้องไปทะเลาะเห็นไหมเราจะแย่งอย่าง,อย,างอย่างในในสมัยก่อนเวลาเราจะแย่งสามีคนอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําให้ผู้หญิงไอ้ผู้ชายเนี่ยมาอะไรมารักเราในเวลาเดียวกันก็ต้องทําให้ผู้ชายคนนี้เกลียดใครด้วย เหยียดภรรยาเขาถ้าเขารักภรรยาเขาด้วยลรวรักเราด้วยเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันงั้นต้องทําให้อะไรให้ให้เป็นสเสนียดกับบ้านโน้นเพื่อที่จะมาเป็นสามีมาเป็นสเสน่ห์กับเราอ้าวอ้าวทำเองได้ไหมฮะต้มถั่วเขียวให้เขากินแล้วเขาเขาหลงรักแล้วไหมผงข้าวมกแกงส้มฮะผัดหมี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยของพวกนี้ให้สเสน่ห์ไปจหวักแค่ไหนก็แล้วแต่ ฉะนั้นมันต้องใช้ไม่ได้มนก็โดยคาถาใช่ไหมอ่าเขาจึงต้องใช้คาถาอาคมใช้ไสย,ยศาสตร์นะตอนนี้ทําเองได้ไหมครับทําเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณพูดผีปีาศาจไปเอาน้ํามันพายบิลันยังทำด้วยน้ํามันพายไหมครับเคยเห็นไหมครับเนวัดล้อมๆอ,มองนี้นะมีวัดไหลวัดเนี่ยที่เ็าต้องไปขุดเอาเอาศพใช่ไหมศพศพของคนขึ้นมาแล้วก็เอาเทียนไปล้นที่คางนะให้น้ามันหยด มังแว่นเคยไหมมังแว่นหล่อไม่ต้องแล้วนะอ่าอ่าเคยเห็นไหมอย่างในอย่างเนเรื่องแม่นาคเรื่องอะไรล่ะนั่นนะฮะในทีวีใช่ไหมเข็ไปขุดเอาศพมานั่งแล้วก็เอาอันอันบริกรรมคาถาแล้วก็เอาเอาเทียนลนที่ใต้คางน้ํามันมันก็หยดหยดลงมาติ้งติ้งติ้ง,งแล้วเราก็เอาไปป้ายคนนั้นคนนี้เขาก็จะหลงรักเราอ่านิธรรมเสน่ห์ทำอะไรแบบนั้นหรือ อะไรอยากจะให้ลูกค้าติดร้านเราขายของขายกับข้าวขายอะไรลูกค้าจะได้อะไรมาร้านเราประจำเราก็ใช้อะไรล่ะนางกวกักนางกวักเป็นมอเตอร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นมอเตอร์แล้วกวักไม่หยุดเลยนะแบบนี้อ่าใช่นะครับบางคนก็ไปเอาข้อความอะไรนะ มั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุกคำคำพ้องพวกเนี้ยคำมงคลพวกเนี้ยเอามาแปะที่ไหนแปะที่หน้าร้านร้านมุสลิมมีเยอะเลยนะครับ,รบเพราะบางทีนะ่ยไม่ได้ทําเองล้วแต่ว่าพวกร้านเออบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายไอ้พวกไอ้น้ำปลาพวกสีอิ่วอะไรนะมันทํามาให้นะบางทีเป็นรูปรูปแปะยิ้มอ่ะนะแบบนั้นนะนะเป็นเป็นของที่เขานับถือกันนะนะ เขาก็เขาทําในความเชื่อของเขาแต่เขาเห็นว่าเราเป็นลูกค้าเขาก็เอามาเอามาให้บางคนร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างล่างนี่มีอะไรอัลลอฮ์มูฮัมหมัดแต่พอหันไปดูข้างหลังมีรอบไอ้ที่โชว์ข้างหน้านี่คืออัลลอฮ์มูฮัมหมัดมุสลิมจะได้ข้าวกินแต่ข้างหลังล่ะมีรอบรอบมันเล็กๆโตเท่าเท่านี้โป้งเนี่ยเอาไว้ดักอะไรเนี่ยดักลูกค้าดักเงินเข้าร้านอ่ะมีไหมมี อ้าวไอคนที่เชื่อเลอดเทอแบบนั้นก็พอมีให้เห็นแต่ไอที่เราเห็นมากๆเลยก็คือเอาข้อความอายะกุรอานไปอะไรครับไปติดเป็นโลโก้หนึ่งดึงลูกค้ามีเจตนาดึงลูกค้าที่เป็นมุสลิมอันเนี้ยเราไม่เราไม่ตำเหนียเพราะว่าบางทีต้องการจะสื่อสารว่าร้านนี้เป็นร้านมุสลิมแต่บางทีไปเอาอายะกุรอานข้อความอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเนยนะครับบางทีครูเขาเขียนให้เขียนเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆย,ยันเนี่ยนะแล้วก็มีอัลลอ อัลเลาะ์อยู่ข้างบนมูฮัมหมัดอยู่ข้างล่างสี่มุมก็อบูบักอุมัดอุสมานอลีอายะกรุรอันเป็นวงกลมมีเลขโน้นเลขนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนนั่นแหละง่ายๆเสร็จแล้วก็แปะไวท้ที่ตู้บ้างในร้านบ้างอ่าอ่าอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยฮะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นชิริกเพราะเขายังอาศัยอลัลลอฮ์สุวแต่แต่วิธีมันผิดนะวิธีผิดแบบนี้นะอ่า พี่น้องว่าทาถูกไหมแบบเนี้ไม่ถูกอ้าวแล้วถ้าเราไม่พูดเราเข้าไปกินอย่างเดียวยไป,ไป,ไปร้านคนแขกร้านมุสลิมมีอัลลอฮ์มูฮัมมัดแต่หลังร้านเขามีของที่นําไปสู่การชีริกเราไม่พูดไม่เตือนเนี่ยถือว่าเราเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจกับเขาเหมือนกับเราเนี่ยสมมติผมเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นอิหม,มัมเราเป็นคอเตเป็นกรรมการแล้วร้านเนี่ยมันอยู่ในชุมชนเราเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเจ้าพนักงานของอัลลอฮ์เพราะเราเราเป็นอะไรเราเราทำหน้าที่ตําแหน่งของ ราะอะไรอิหมามตำแหน่งของใครใครตั้งฮะตำแหน่งทางศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะตำแหน่งทางการปกครองแต่นี่เป็นตำแหน่งทางศาสนาเราเป็นบีลาดผมไม่ได้ว่าบีลาดน,นี้นะนะเราเป็นข้อเตบข้อเตบปนี่ไม่ใช่เทศนาบนมิมบัตอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่อยู่บนมิมบัตอย่างเดียวแต่ต้องเอาความรู้เนี่ยต้องไปบอกไปกล่าวไปตักเตือนคนที่อยู่ใน พื้นที่อ้าวเราสอนหนังสือเราเป็นค,ร,นครูฟอสตูอินสอนคุรอานจะสอนเฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียวหรือต้องสอนทั่วไปด้วยไปเจอคนผิดก็ต้องบอกก็ต้องสอนฉะนั้นไม่ใช่ไปเห็นแล้ว <c oughs> <ส Lan et> เรื่องของเขาส่วนตัวตัวใครตัวมันได้ <c oughs> ไหมไม่ได้ต้องพูดต้องบอกต้องเตือนอ้าวเราเตือนเองไม่ได้เราเป็นแค่มะมูเหมือนกับเขาเนี่ยอ้าวเราก็ต้องมาบอกกับใครอ่ะมาบอกกับอหมาบอกกับกรรมการเออตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีแล้วนะร้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เราต้องช่วยกันเตือนช่วยกันบอกช่วยกันแก้ไขก็เอาคนที่มี power มีคนที่มีบารมีมีอะไรที่สามารถบอกกล่าวตักเตือนกันได้อ่ะหมดเวลาเลยเลยคำถามสรุปแล้วฮะดิษบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดกับท่านอับดุลเบดาบูส์บอกว่าการเสกคาถาอาคมไร้มนศสยศาสตร์ทั้งหลายการแขวนเครื่องรางของขังวัตถุมงคลทั้งหลายการทำเสน์ยาแฝกทั้งหลายรอซุนบอกว่าชีรกุลเป็นอะไรครับ เป็นภาคีกับอัลลอสสุบาฮานนฮูวตาลอะวันนี้เราจบแค่ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าค,ค่อยมาไอ้นั่นใหมนะครับเผื่อพี่น้องมีคําถามจครับเชิญครับในรกรณีในรกรณีของบิลาเนี่ยครับที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาคือเขาทำทุกวิถีทางนะอาจารย์ไม่ว่าจะอ่านกรยัตกรซสีไม่ว่าจะอ่านสามกุ้นก่อนนอนลูกไม่ว่าจะอ่านสุรบาการอ อาการแบบนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะไปหาหมอแบบไหนดีก็ต้องไปหาหมอที่รักษาเรื่องนี้โดยตรงนะหมอที่รักษาเรื่องนี้โดยตรงก็ยังพอมีอยู่ในในสังคมไทยเรานะอย่างที่เขาเ,าเขาขึ้นชื่อมากเลยแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือเชคริดรนะลองลองลองไปรักษาหรือ,ออาจจะลูกศิษย์ของของเชคก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมผม,ผมไม่กล้าเดี๋ยวมาเข้าตัวผมยุ่งเลย นะพอออกจากบิลานมาเข้าตัวผมยุ่งนะต้องคนที่ใจแข็งแข็งนะครับแล้วก็มีประสบการณ์รู้ว่ายินที่มันมายุ่งเราเนะี่ยเป็นยินแบบไหนเป็นยินเกเป็นยินไม่ดีหรือเปล่าหรือเป็นยินธรรมดาแต่มันมีปัญหาอะไรก็เขาจะเขาจะคุยกันได้สื่อสารกันได้แล้วถ้าเป็นคนที่แก่กล้ามีมีมีเขาเรียกมีกรรมะจริง,รงๆเลยนะเผายินยังได้เลยนะครับเผายินตายเลยได้เลย นะก็ต้องไปหาหมอแบบนั้นนะครับหรือว่าทุกวันนี้ที่เราอ่านแล้วเรารักษาแล้วแต่มันยังไม่หายในบ้านเรามีอะไรอยู่หรือเปล่าที่จะไปเสริมเสริมพลังให้ยินจนกระทั่งยินยินมันไม่มันยังสู้เราได้อยู่เช่นในบ้านเนี่ยยังมีสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเช่นมีรูปรูปสัตว์มีขาวสัตว์มีสิ่งที่เป็นผิดหลักการศาสนาเรื่องดนตรีเรื่องภาพรูปภาพอะไรแบบนี้เพราะสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ ชัยตอนมันชอบมันเหิมเกรมอยู่แล้วนะก็ลองลองพยายามสอบถามนะผมแนะนําให้ไปหาหาหมอที่รักษาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะดีไม่ดีอาจจะเชิญเข้ามาที่บ้านเราให้เข้ามาดูนะครับนะมีมีใครมีใครทําเป็นไหมละ่ะอ่าคำถามอ่าคาถามสุดท้ายนะหมดเวลาแล้ววันนี้ผมมีภารกิจหลายที่ด้วยนะครับอ่า มีพี่น้องอสอบถามมานะครับเออผมลืมไปแล้วที่ผมประชาสัมพันธ์ไว้มาตอนเช้านะถ้าพี่น้องออยากจะฝากไปทําบุญนะก็ฝากได้นะผมจะได้ไปมอบเพ้เขานะครับหรือถ้าหรือมอบผ่านบางอาลีไปก็ได้นะบางอาลีไปประชุมที่ยาเตีมที่อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปตั้งครัวซึ่งมันมีรายจ่ายทุกวันเลยนะครับวันละสามมือสามมือนะครับก็อยากได้อโอนได้เลยแต่ต้อง ต้องโทรไปแจ้งเขานะว่าเป็นเป็นบริจาคเพื่ออะไรนะครับถ้าเราไม่ไปแจ้งเดี๋ยวเขาก็เอาเอา,เอาเข้ากำพร้าหมดนะครับอ่านะครับมีพี่น้องสอบถามมาว่าขอเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะละหมาดอัสรี่รวมกับลูฮีไปเลยทีเดียวได้ไหมในเครสในกรณีที่นะครับเราต้องการจะออกจากบ้านตอนบ่ายสองโมงแล้วจะกลับมาอีกทีก็สองทุ่มนุนเลย เราเป็นแบบนี้ประจําทุกวันสบายสองออกกับสองทุ่มสบายสองออกกับสองทุ่มแบบเนี้ยเช่นคนที่จะต้องไปขายของตลาดนดตอนเย็นอะไรแบบณนี้ใช่ไหมครับกว่าจะขายเสร็จกว่าลูกค้าจะหมดจะเก็บของกลับบ้านปนาัญหาสองทุ่มสามทุ่มนะเป็นแบบนี้ประจำอ่าถามว่าทําได้ไหมเพราะที่ไปที่ตลาดเนี่ยมันละหมาดไม่ได้ที่ละหมาดก็ไม่สะดวกอะไรสักอย่างหนึง่งอ่าอ่าทศนะที่หนึ่งว่าไงอ่พี่น้องทัศนะที่หนึ่งทำได้ไหมครับ ได้ไหมเรียนมาตั้งหลายปีแล้วนั่นเนี่ยถ้าไปเมืองนอกนะจบได้ปริญญาโทปริญญาเอกมันก็นแล้วนคนละสิบปียี่สิบปีอ่า,อาพี่น้องมุสลิมินว่าได้ไหมครับได้นะได้อ่า,อาพี่น้องท,ที่สอบถามเนี่ยเป็นแม่ค้าด้วยไหมเป็นแม่ค้าของโตเองใช่ไหมลูกชาย๋อ,อเข้ามมไง คือการละหมาดโดยปกติเนี่ยอินนัสลาตะกานัตอัลลมุมีนีนกิตาบัมมอกูตาต้องละหมาดให้ตรงตามเวลาเพราะหลักการศาสนาที่เราส่งกําหนด,าดเวลามาเนี่ยซุบฮีต้องละหมาดให้ตรงกับซุบฮี่ซูฮรี่ก็ต้องละหมาดเวลาของซูฮุรี่เขาอัสรีก็ต้องอัสรีมัมกริบก็ต้องกับมกริบอิชาก็ต้องในเวลาอิชาเราจะเอาเวลานี้ไปทํากับเวลานู้นโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีหลักการเนอันนี้ศาสนาไม่ยอมท่นี้ศาสนาจะยอมจะอนุโลมก็ต่เมื่อมีเหตุ มีเหตุหนึ่งเช่นเช่นไรครับเนี่ยฮะคนเดินทางเนี่ยมาที่เราเรียนกันมาคนเดินทางสลาตุนโมซาฟิรละหมาดย่อด้วยแล้วยังให้รวมด้วยแต่ว่าโดยโดยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยการละหมาตตรงตรงเวลาจะเป็นสิ่งที่อัฟดลกว่านะตรงเวลาแม้กระทั่งในขณะเดินทางถ้าเราสามารถละหมาดเฉพาะเวลาใครเวลามันได้อันนี้ถือว่าดีอ้าวซูฮรีเราละหมาดสองแล้วก็ก็เลิกแล้วก็พอได้เวลาอัสรีก็ละหมาดย่ออีกสอง นะอย่างบางคนเนี่ยไปเวลาไปพักโรงแรมไปอยู่รีสอร์ทสามวันห้าวันละหมาดวัคตูใครวัตูมันนอนเล่นน้ําอยู่ที่บ้านเงี้ยไม่ได้ไปไหนสักทีแต่ถ้าอยู่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางอันนี้รวมดีกว่าเพราะมันสะดวกและและอะไรครับไม่เป็นภาระกับเราใช่ไหมครับเช่นเราต้องการจะใช้อะไรอเดินทาง5้ากชั่วโมงต่อเนื่องไปเลยเงี้ยถ้าจะไปแวะละหมาดเฉพาะวัตูเฉพาะวัตูอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าเราไปอยู่เนี่ยไปอยู่โรงแรมสองวัน ซุบะละหมาตุบอซูรีละหมาซูรีอัสรีละหมาตอัสรีอันนี้อุลมามะส่วนใหญ่เห็นพร้อมตอั้งแต่ดีที่สุดเลยอับดอนใช่ไหมครับแต่นี่ในกรณีของพี่น้องที่สอบถามมาเนี่ยไม่ได้เดินทางไกลก็ใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่ย่ออย่างเดียวโดยไม่อไอ้รวมอย่างเดียวโดยไม่มีสิทธิ์ย่อฉะนั้นจึงอนุญาตให้เอาอัสรีที่ละหมาดไม่ทันในเวลาของเขาเอามาละหมาตก่อนล่วงหน้าพร้อมกับเวลาซูรีได้เลยพอได้เวลาซูรีก่อนบ่ายสองโมงที่จะออกเนี่ย บังเห็นไหมอีกกอมาละหมาดซูรีสี่ละกัดข้าพเจ้าละหมาดฟ้าดูซูรีสี่ละกัดอัดในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตาลาพอเสร็จให้สลามเสร็จแล้วลุกขึ้นอีกกอมาแล้วะหมาดอะไรต่อละหมาดอาซัตข้าพเจ้าเอาละหมาดอาซัตมาละหมาดรวมในวัตตูซูฮัดอีกสี่ละกัดเพื่ออัลลอฮฺตาลาเสร็จแล้วกลับมาสองทุ่มก็เอามะเกรบกับอิชาที่ไม่ได้ละหมาดมกเรบ์มานะเอามะเกรบไปรวมกับอิชาในวัตตุอิชาทําแบบเดียวกันเลย บางทีเนี่ยเราบอกเอออยู่เฉยๆอยู่ดีๆทำไมต้องย่อต้องอะไรพี่น้องเข้าเข้าใจนะเจตนาของศาสนานับดบีนะสอฮาบบ้านรงานอิบหนูบ,บ้าสใครต่ใคร,รยายงานไว้หลายสํานวนอยู่มาดีนะเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีฝนตกไม่ได้ป่วยไม่ได้เดินทางแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามป่วยป่ะมินไวริเข้าฟินเวลาเซฟารินเวลามาตอร์ฝนก็ไม่ได้ตกถ้าฝนตกนบีรวม นะว่าฝนตกกลางคืนเงนะนบีเอาอีชามารวมกับอะไรเลยรวมกับมะเกร็บแล้วปล่อยซอฮบาบะกลับบ้านไปเลยจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมามละหมาดมะเกร็บเสร็จแล้วกลับบ้านเดินรัดฝนไปปล่อยอีชาย้อนกับอีกรอบนึงแหละลำบากไหมลำบากนาบีเอาอีชามารวมกับมะเกร็บแต่ละหมาดเต็มแล้วปล่อยซอฮบาบะกลับบ้านไปไปดูแลครอบครัวไปฝนฟ้ามามันรั่วมันซึมะไรยังไงอา่านี่นะอันนี้มี แต่ที่นบีรวมเนี่ยรู้ไหมสงครามก็ไม่มีเดินทางก็ไม่มีกลัวอะไรก็ไม่ได้กลัวฝนก็ไม่ได้ตกป่วยก็ไม่ได้ป่วยแต่เราซุนเอาบ่ายไปรวมกับอศาซัดเอามักริบไปรวมกับอิชาซอฮาบะาบางคนตกลงเอาทาอะไรเพื่ออะไรทําไมถึงต้องรวมแบบนี้จริงๆน่ารวมไหมฮะจริงๆน่ารวมไหมก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วอุลมามะเขาบอกว่าละหมาดวัตรตัวใครวัตรตัวมันดีกว่า แล้วทาไมนบีมาทําแบบนี้ฮะดิสเฮียด้วยทํำไมนบีทําแบบนี้มีคนไปถามอิบนาบบาสก็บอกว่าอ๋อที่เราซูนทําแบบเนี้ยบางวันบางครั้งบางโอกาสเอาสองวตัตถมาทําให้เราเห็นรวมกันแบบเนี้ยอัลลอฮฺยุฮฺริจอุมมะตหูนบีไม่ต้องการให้อุมมะในบางสถานการณ์ลําบากเดือดร้อนมากนาบีก็เลยทําแบบนี้นั้นยุมฮูดเขาจึงอนุญาตว่าถ้าอะบางกรณีที่เราเห็นว่า มันไม่เคยเหมาะนะถ้าเราจะทำวัคตูใครวัคตูมันมารวมเลยเช่นสมมติเราจะไปหาหมอเราจะไปหาหมอออกจากบ้านตะกั่บันไหนเนี่ยฮะเหมาะสมม้วนหมอนัดหมอนัดหรือเราจะหรือเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมันเป็นภาระเราดูแล้วเอยไม่ทันแน่เวลามันได้วัคตูเดียวอีวัคตูไม่ได้งั้นเอาอะไรเอาสองวัคตูมารวมถึงแม้จะไม่ได้เดินทางก็ตามทำได้นะเปิดโอกาสให้ แต่อย่าทำบ่อยจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเลยนะโอ้ยขี้เกียจว่ากง,งได้ไหมเบือ่อละมาดดึกเนี่ยสมมติตอนเนี้ยอิชาเท่าไหร่อิชาทุ่มกว่าเองอ่าแล้วมาก่อนลสะสอเดือนเดือนกนะ่อนน่ะผมเข้ารายการในละมาดอิชาเสร็จเข้ารายการสองทุ่มสี่สิบโอ้โหดึกละเกินคืนนี่ละมาดก่อนลงแว่นเอาไหมฮะ อ้าวโอ้เขามีถ่ายทอดมวยไฟนี้สําคัญมากเลยสองทุ่มถ้าจะไปละมาดอิชาตอนนั้นเดี๋ยวไม่มีสมาธิงั้นอะไรเลยรวบอิชามาจะได้นอนดูละครตอนจบตอนอวสานได้ไหมไม่ใช่เหตุผลอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะของของนี้ะนะนี่กี่ก,กิโลครับเนี่ยอ๋อที่นี่ไม่ไกลครับอย่ารวมนะ ก็ไม่ยอ่อไม่ยอ่อไม่ย่อจะตอบยอ่อแล้วครับพูดผิดไม่ยอ่ยอน้ายอ่อไม่ได้ครับเนี่ยเพราะเลยไปนี่กรุงเทพแล้วเนี่ยเลยไปกี่เนี่ยสักคลองตรงเนี้ยกรุงเทพคลองบางเขนเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เป็นจังหวัดนนท์โอ้ข้ามจังหวัดแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ของผมนะ่ะมีนะผมอยู่ที่หนองจอกนะครับสมาชิกเขาตามไปฟังบรรยายขับรถไปประมาณสักสี่กิโลเองจากหนองจอกนะจากบ้านผมเนะี่ยไปคลองเก้า แล้วก็คลองแปดแค่เนี้สี่กิโลละหมาดละหมาดรวมละหมายดย่อกันหมดเลยทั้งทั้งทั้งกลุ่มเลยนี่แสดงว่าไม่เข้าใจเพราะเขาบอกว่าคือคลองแปดเนี่ยมันเป็นลำลูกกาปทุมธานีแต่ต้องจอกบ้านผมเนี่ยเป็นอะไรกรุงเทพบางอาลีบาบา้บานผมอยู่กรุงเทพพอผ่านคลองเก้าสำนักจุฬาพอเลยไปคลองแปดกลายเป็นปทุมธานีเ็าบอกออกออกต่างจังหวัดแล้วกี่กิโลสี่กิโลไปถึงโน่นทำไมไม่ละหมาดอีชช้าละ่ะละหมาดรวมไปแล้ว ถูกไหมแบบนี้นะไม่ถูกนะครับอา้าวของพี่อาถามว่าถ้าเราใส่สร้อยข้อมือเพราะชอบสวยแต่สร้อยนี้เขาอะไรเนี่ยเขาเชื่อในคนจีนค่ะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับนะเราไม่เชื่อก็เหมือนกันนะครับอา้าวสมมุติจะตุคามเนี่ยเราไม่เชื่อแต่กระแสมันกําลังมาแรงเราแขวนกับเขาได้ไหมได้ป่ะฮะ อ,อย่างโลหะอะไรบางอย่างที่เขาเขาเ,เขาขายกันอยู่ในในจอตอนเนี้ยถ้าใส่แล้วมันจะเป็นไอนะ้นั่นเป็นไอ้นี่เราไม่ได้เชื่ออัตรามาใส่ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นไอของสวยงามมันมีอย่างอื่นทดแทนแล้วก็ก็ทิ้งอันนี้ไปไปใช้อันอื่นนะอย่างในน้อยสมมติเราไม่เชื่อสมมุติผมตอบว่าพี่อาใส่ได้นะพี่อาเอาไปใส่พี่อาไม่ได้เชื่อพี่อาบอกไม,ไม,ไม่ไม่บาปแต่คนที่เขาไม่รู้ละ่ะโต๊ะหน้าเขาไม่รู้โต๊ะนี้ไม่รู้เขาไม่เห็นพี่อาไปใส่อ๋อเหรอดูยายอาสิ มันไม่รู้หรือไงมันเรียนมาสิปีเนี่ยบด้วเลยอ่าเขาว่าใครเขาว่าเราแหละเขาเอาเราไปคอร์รให้เสียหายนะขอมาอันะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางทีเราส่วนตัวสุจริตนั่นแหละเราไม่คิดอะไรแต่คนอื่นเขาเอาไปคิดแทนเราแล้วเขาไปวิจารณ์เราเสียหายเลยนะครับใช่ครับการถ่ายรูปคนตายในหลักการทําได้หรือไม่โดยใช้โทรศัพท์มือถือก็ถ่ายไว้สักรูปไว้ดูเป็นที่เป็น,ปนปต่างหน้าก็อนุโลม นะแต่ไม <ítulo> ่สมควรไม่สมควรนะถ่ายเป็นถ่ายตายเหมือนกันหมดเลยครับนะถ่ายเป็นแล้วไปไว้แขวนตอนตายก็ไม่ได้นะตอนตายไปแล้วแต่บางคนถ่ายเพื่อที่จะส่งข้อมูลส่งข้อความไปสมมุติเราไปเยี่ยมยันาซาสมมุติหน้าผมไปเยี่ยมยันาซาอินนาิลนละว่าอินนาอลัลฮิรอจิอูนนะครับเอาใครดีใครตายฮะเอาใครคูนยกันแล้วกันอ่าคูน คุณนายนามสก,กุลอะไรนะสถิตตานนละ่ะอะไรนะไม่ใช่ใช่ปะสถิตตานนล์นะครับได้ถึงอายันของลาสุบฮาวตลาแล้วผมก็ส่งไปอินนาลิละเป็นข้อความภาษาไทยผมก็เข้าใจว่าญาติคุณนายจะจําคุณนายได้คุณนายไหนนึกไม่ออกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณนายผมก็เลยต้องถ่ายรูปคุณนายเพื่อที่จะให้เขารู้อ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้เองอถ้ามีเจตนาแบบนี้ได้ แต่ถ้าถ่ายเอาไว้แล้วเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่มันมันไม่มีความจําเป็นไม่มีความเหมาะสมแนะนําให้ไม่ให้ทานะนะครับเพราะตัวบทที่พูดถึงเรื่องเรื่องการถ่ายรูปที่เป็นข้อห้ามเนี่ยมันเยอะกว่านะร้ายแรงมากนะครับวันลอตละ<ม>อาจารครับอริทข้อเ้ยแมาจย์ครับอาเฉินค,คนก็บอกเขาฝากถามว่าเขาเนี่ยนอนดึกตอนจีสามเพราะเขาทำงานกลางคืนซุปพี่เขาก็ขาดละหมาดซูรี่ก็ขาดละหมาด แต่มรู้สึกตอนอาซีอยากจะถามอาจารย์ว่าเราจะละหมาดเพราะบางคนบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลาอาซีให้ละหมาดต้นเวลาให้เวลาให้ละหมาดของคนเวลานั้นก่อนคือเวลาอาซีก่อนแล้วก็ให้ละหมาดซุพี่อ่าซูรีอาซีจริงๆแล้วตามสุนาตนะบีให้ละหมาดอันไหนก่อนเจ้าของให้ละหมาดเรียงตามลำดับให้ละหมาดเรียงตามลำดับเวลาตั้งแตุ่าถ้าเวลาพอสามารถทำได้ทุกเวลาพร้อมกัน แต่ถ้าเวลาไม่พอให้ละหมาดเฉพาะเจ้าของเวลาก่อนเช่นสมมติเราไม่ได้เราขาดสุโบใช่ไหมสุโบโก็ไม่ได้ละหมาดซูรีก็ไม่ได้ไม่ได้ละหมาดมาถึงเอาตอนอัสรี่ปรากฏว่าเวลามันมีตั้งชโมงคึงกว่าจะบังมะกรบกับจาดานมะกรบให้เราละหมาดซุพี่แล้วต่อด้วยซูรี่แล้วถึงจะมาอสาัสซัดก็เนียดซูเนียดซูพี่เป็นกอดอเนียดซูรี่เป็นกอดอก่อนแล้วก็มาละหมาดอัสซัดเป็นประจําเวลาแต่ถ้ามาดูนาฬิกาแล,ล้วรอเนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วเนี่ย ถ้าเราจะเอาซูบิซูพีสองซูรีอีกสี่อหกแล้วก็จะมาถึงอาซัดนี่หมดเกลี้ยงเลยงั้นต้องละหมาดเจ้าของเวลาให้อยู่ในเวลาเพื่อจะได้ไม่ขาดเป็นกายเป็นขาดสามเวลาเลยแล้วมากอดสามเวลาเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็มีหลักฐานไหมครที่ว่าให้ละหมาดซูพีก่อนก็อินนัสลาตะการนัสอัลลัมมุมีนีนกิตาบัมมังกุตาตนนี้แท้จริงการละหมาดแต่ละวัตถุให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดนั้นซบฮีเขาเรียงมานะเรียงเรียงมักริบมักริบอิชาซบพีซูรีอัสรีเรียงแบบนี้เลยครับ นะครับวัลลาลอฮุตาลาอาลัมนะอ้าวถ้าไม่มีอะไรแล้วนะขออ้อนอนจะละสุบฮานะหวุวตาลาให้การเรียนการสอนในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความสุจริตใจเพื่อละสุบฮานะหวุวตาลานะครับให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะได้มาร่วมกิจกรรมของทางมัสยิดนะครับในโอกาสหน้าในครั้งหน้าและก็ครั้งต่อๆไปด้วยสําหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยก,ก,กุมเรห์มะตุลลอฮ์วะบะราะกาตุ